ีมากเลยค่ะเขียนหวานนะคะเรียกพี่มินีก็ได้นะคะถึงจะดูจริงๆแล้วก็ห่างกันพอสมควรเรียกพี่ก็ได้นะคะก็นะคะวันนี้จริงๆต้องบอกว่าได้รับโจทย์นะได้มาดูแลในเรื่องของลีนแคนวาสนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพี่ขอถามก่อนนะคำถามแรกใครเคยได้ลองใช้หรือว่าเคยผ่านหรือเคยลองทำตัวลีนแคนวาสมาก่อนบ้างหรือเปล่าคะขอแผนหน่อยชูมือหน่อยถ้าเคย1 2 3 4มีแค่2กลุ่มนี้ที่เหลือคืออะไรคะไม่เคยยังไม่เคยอ่ะมีบ้างนะคะทำแบบคล้ายๆกันเคยทำแบบคล้ายๆกันใช้อะไรคะแล้วรูปก็โพสิชั่นโอเคก็จะเป็นอีกแบบนึงนะคะแล้วก็ตรงนี้คือยังไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยไม่เคยทำเลยโอเคนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนั้นได้เลยนะคะก็จริงๆพี่อยากจะให้มองว่าคลาสเนี้ยสิ่งที่พี่จะมาคุยนะคะคงจะเป็นในเรื่องของตั้งแต่เบสิกเลยนะคะว่าแนวคิดของการทำธุรกิจสตาร์ทอัพนะคะอันแรกเลยคือพี่อยากจะ clarify ชัดว่าสตาร์ทอัพกับ SME เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะคะแต่ไม่ต้องไปเถียงกันว่าเฮ้ยอันนั้นดีกว่าอันนี้ดีกว่าจริงๆมันก็สามารถเติบโตได้นะคะแต่แค่จะมีคุณลักษณะที่มันไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าเราอยากจะทำนะธุรกิจสตาร์ทอัพขึ้นมาเนี่ย Lean Canvas ที่เรียกมันว่าเป็นเหมือนเครื่องมือแล้วก็เช็คลิสต์เรามากกว่านะคะว่าช่วยทำให้เราเนี่ยไม่หลุดแล้วก็ไม่พลาดนะในสิ่งที่มันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ตัวโมเดลธุรกิจเราเนี่ยชัดมากขึ้นแล้วก็ตอบโจทย์ลูกค้าได้มากขึ้นนะคะทีนี้อีกคำที่เป็นชื่อเพื่อนที่มีไลฟ์เป็นภาษาอังกฤษนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวตอนที่พี่ส่งไฟล์กับทางฝั่งทีม A เดี๋ยวพี่จะแปลงคอนเทนต์มาให้อีกทีนึงนะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตแนะนำตัวเองนิดนึงนะคะสั้นๆก็เรียกว่าพี่มิมิก็ได้นะคะหลักๆเนี่ยพี่จะมีธุรกิจมีเดียละกันนะคะก็คือจะเป็นเว็บไซต์ที่ชื่อทำซ่ามกับเทคซอสนะคะทำซ่ามเนี่ยจะเป็นสื่อทางด้านดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งก็คือสมมติน้องอยากจะดูเคสการดิ้งต่างในเรื่องของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งในเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เอเจนซี่ต่างๆนะคะหรือว่า SME เนี่ยสามารถดูได้ที่นี่นะคะส่วนเทคซอสเนื้อหามันจะเน้นในเชิงผู้ประกอบการในเรื่องของเทคสตาร์ทอัพต่างๆนะคะก็จะอยู่ที่นี่นะแล้วก็ทุกเดือนเนี่ยพี่จะมีการรีลีสในเรื่องของรีพอร์ตนะคะเกี่ยวกับแต่ว่าในธุรกิจภาคอย่างเช่นตอนนี้กำลังดังเช่น financial technology นะคะหรือว่า internet of things นะคะ IoT พวกนี้เนี่ยตอนนี้ movement ตลาดไทยเป็นยังไงนะเผื่อเราจะไปทำรีพอร์ตส่งรายงานให้อาจารย์เนาะก็สามารถไปอ้างอิงได้นะคะแล้วก็มีพวกอีเวนต์กิจกรรมเรื่องเทคสตาร์ทอัพนะคะอ่ะมาแรกเลยนะคะก็บอกว่ามีของรางวัลแจกด้วย5รางวัลนะคะมาคำถามแรกนะคะไม่มีถูกไม่มีผิดนะไม่ต้องกลัวนะคะแล้วก็จริงๆคือถ้ายกคำถามกรอกตอบเนี่ยจริงๆพี่ก็ชื่นชมแล้วนะคะคำถามแรกเลยพี่อยากจะถามก่อนเลยน้องๆ นะคะว่าใครพอรู้ความแตกต่างระหว่างตัวสตาร์ทอัพกับ SME บ้างกล้าๆหน่อยกล้าๆหน่อยมีแล้วดูใจจังคะโอเคค่ะต่อไปอันนี้ได้ยินคือผมแนะนำตัวนิดนึงครับฟ้าครับผมจากออนครับจบเรียนคณะอะไรทั่วทีเรียนวิทยาลัยผู้ประกอบการอันนี้ผมบอกก่อนว่าผมก็ไม่ชัวร์ว่าคำตอบมันจะถูกหรือเปล่านะเทคสตาร์ทอัพก็คือว่าเป็นเกี่ยวกับธุรกิจที่ใช้เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีครับแล้วก็คือเมื่อถึงขั้นหนึ่งครับคือธุรกิจไประยะหนึ่งก็เขาเรียกว่าอะไรคือเติบโตไปอย่างรวดเร็วครับออกอารมณ์นี้แล้วก็ส่วนเอสเอ็มอีก็คือว่าเหมือนธุรกิจหนึ่งที่สร้างขึ้นมานะครับแล้วก็เมื่อถึงจุดเติบโตหรือว่าอะไรมันจะค่อยเป็นค่อยไปลักษณะนี้ด้วยอันนี้ไม่ชวนเพราะอะไรจริงๆข้างในคำตอบของน้องเนี่ยมันจะมีแฝงตัวที่ถูกอยู่นะคะพี่ชอบคำนึงของคุณหมูนะคะคุณหมูนี่จะมาเป็นเกสต์ออนวันที่สัปดาห์สุดท้ายใช่ไหมคะใช่ค่ะนะคะคุณหมูบุ๊กบีนะคะคุณหมูเนี่ยเขาเก็บเทียบได้ค่อนข้างเห็นได้ชัดนะคะโดยเฉพาะกับน้องๆที่ว่าที่ชอบมากนะคะลองนึกสภาพนะคะวงกลมวงเนี้ยเป็นวงของSME นะคะเปรียบเสมือนวงกลมวงใหญ่ก่อนเป็น SME เขาบอกว่าสตาร์ทอัพทุกคนเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเป็น SME นั่นแหละ
แต่ว่าไม่ใช่ SME ทุกคนที่เป็นสตาร์ทอัพความหมายถ้าทางคณิตศาสตร์คืออะไรคะสตาร์ทอัพเป็นเหมือนสับเซตเป็นสับเซตไม่ให้ช่อง7สีนะคะอันนั้นอินเตอร์เซตนะคะอันนี้เป็นเหมือนสับเซตนะคะก็คือสตาร์ทอัพเนี่ยเป็นรูปแบบเป็น1ก็เป็นผู้ประกอบการนะ small medium enterprise นี่แหละนะคะแต่ด้วยคุณลักษณะของมันนะคะมันไม่เหมือนกันนะคะให้ดูตัวอย่างอันนี้เรียกเป็นคุณลักษณะละกันนะคะ scalable กับ repeatable นะคะพี่ยังไม่พูดคำนี้ก่อนพี่ถามตอนเนี้ยเวลาเราส่งงานส่งไฟล์อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้กับเพื่อนเราใครใช้ Dropbox บ้างคะแล้วไม่ใช้ Dropbox แล้วใช้อะไรกันคะใช้ Google Drive ใช้ Cloud แล้วอ๋อโทษทีไม่เดี๋ยวหาว่าเราผิดสัญญานะคะให้เราก็บอกอุตส่าห์ฉันตอบคนแรกแล้วทำไมไม่ได้ของอะนะคะใช้ Google Drive นะคะใช้ Dropbox นะคะพี่ขอยก Google เนี่ยเผอิญเป็นอดีตสตาร์ทอัพแก่คือมีมานานนะเนี่ยแต่พี่ยังโอ้ไม่อยากจะบอกอายุเลยเดี๋ยวบอกเดี๋ยวรู้อายุหมดนะคะก็มีมา20กว่าปีใช่ไหมนะคะแต่ทีนี้ถ้าดรอปบ็อกซ์ก็ดูยังไม่นานมากนะคะพี่ก็จะบอกว่าดรอปบ็อกซ์เนี่ยไม่มีออฟฟิศในเมืองไทยนะคะไม่มีออฟฟิศในเมืองไทยเฮดออฟฟิศของเขาเนี่ยอยู่ที่อเมริกานะคะอยู่ที่อเมริกาเลยแล้วก็ไม่มีตัวตนในเมืองไทยแต่ถามว่าเราใช้บริการเขาได้นะคะเขาสามารถขยายธุรกิจนะ scalable ธุรกิจของเขาเนี่ยไปทั่วโลกได้นะคะแล้วก็โมเดลที่ทั้งหมดเข้าใจว่าน้องที่ใช้ดอกบ็อกซ์นี่ใช้ฟรีใช่ไหมคะใช่มีกดเสียตังค์ด้วยมีการเสียโอ้ยเก่งโอ้ยดีจังนะคะยังแอบโมกในบางมุมนะคะโมเดลนะคะในการทำธุรกิจเนี่ยก็คือให้ใช้ฟรีก่อนก้อนหนึ่งแล้วถ้าอยากจะได้พื้นที่เพิ่มทำไงก็จ่ายตังค์เพิ่มใช่ไหมคะโมเดลธุรกิจแบบนี้ก็สามารถที่จะเอาไปใช้นะคะในการทำซ้ำได้นะคะกลับมาที่ตัวใกล้ๆอีกอันนึงนะอย่างเช่นยกตัวอย่างอ่ะเอาพี่หมูละกันว่าพี่หมูเนี่ยจะมาเป็นเคสที่พูดซ้ำนะจะได้ต่อเนื่องกันนะคะพี่หมูทำอะไรคะคุณหมูอุ๊บปีเขาทำอะไรผมแอปผ่านบุ๊กครับนะคะเพราะคือวิกิไม่ได้ตั้งคำถามนะคะผ่านอีบุ๊กนะคะก็นะอุ๊บปีก็ย่อก็ขวดนะคะคำขวดนะคะตามสไตล์วัยรุ่นก็อีบุ๊กนั่นเองลองนึกสภาพนะคะตอนที่เขาทำตัวอีบุ๊กเนี่ยนะคะถ้าเขาจะเอาตัวเนี้ยไปเปิดตัวที่ต่างประเทศยกตัวอย่างสมมุติไปที่อินโดนีเซียไปที่มาเลเซียนะคะเขาก็สามารถที่จะเอาตัวแอปพลิเคชันเนี้ยนะคะไปลอนช์ที่ประเทศนั้นๆได้ไม่ยากนักนะแต่แน่นอนนะมันก็ต้องมีการปรับเรื่องภาษาอะไรอย่างเงี้ยให้มันใช้ได้ง่ายคือให้คนที่นั่นเขาได้ใช้เสพคอนเทนต์ที่มันเป็นภาษาในอย่างบาฮาซ่าอย่างอะไรพวกนี้ที่เป็นในประเทศนั้นๆนะคะก็คือสิ่งที่พี่มันจะบอกคือว่าธุรกิจสตาร์ทอัพเนี่ยมันสามารถที่จะขยายแล้วก็เติบโตได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็สามารถที่จะทำซ้ำได้แต่ทีนี้นะคะแล้ว SME ล่ะ SME มันไม่ได้อยู่คุณลักษณะแบบนี้หรอกนะคะลองนึกสภาพนะคะถ้าพี่บอกว่าเปิดร้านกาแฟร้านหนึ่งนะคะพี่เป็นเจ้าของร้านกาแฟเปิดอยู่ที่ยกตัวอย่างอยู่ที่สามย่านก็ได้นะคะขายน้องๆที่จุฬานะคะแล้ววันนี้พี่บอกว่าพี่อยากจะเปิดสาขาที่ขอนแก่นที่ภูเก็ตแล้วก็ที่เชียงใหม่นะคะ scalable ขยายได้เร็วไหมคะพยักหน้าหนึ่งขยายได้เร็วเพราะอะไรนะคะอ๋อเดี๋ยวนะถ้าพี่ใช้คำว่านี้เปิดร้านกาแฟนะคะยังไม่บอกกระบวนการก่อนเรามีร้านกาแฟนะคะแล้วตอนนี้เราก็ปักหลักปักฐานแค่ที่กรุงเทพนะที่เชียงใหม่เนี่ยเราก็ต้องไปจ้างคนใหม่ทีมงานใหม่ตั้งร้านใหม่หาที่ใหม่ทำเลใหม่นะคะแล้วก็หาวัตถุดิบจากที่นู่นคือจากกรุงเทพเราจะส่งไปที่เชียงใหม่เราก็อาจจะต้องหาคือทุกอย่างเรียกว่าเริ่มต้นใหม่นะคะเริ่มต้นใหม่ถึงแม้บางอย่างเนี่ยมันอาจจะโอเคแหละนะคะใช้บางอย่างที่ดียูซ้ำกันได้นะคะแต่ว่ามันก็เห็นได้ชัดใช่ไหมคะไม่ scalable คือไม่ได้ขยายได้เร็วแต่เปรียบไม่เหมือนต่างกับตัวเมื่อกี้อย่างที่บอกอย่างดอกบ็อกซ์เนี้ยกระดิกนิ้วนิดนึงนะคะถ้าขยายเซิร์ฟเวอร์หน่อยแบบเนี้ยจริงๆเขาก็สามารถขยายตัวผลิตภัณฑ์
ไอตัว product เนี้ยเข้าไปในประเทศที่เขาอาจจะยังไม่เคยทำตลาดมาก่อนก็ได้นะคะซึ่งตรงเนี้ยมันแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็ทำซ้ำนะคะถ้าเป็นร้านกาแฟพวกนี้ก็ไม่ได้ทำง่ายๆนะที่จะเหมือนให้เกิดขึ้นแบบนี้เหมือนในกรุงเทพก็จะขยายไปภูเก็ตไปเชียงใหม่ไปขอนแก่นไม่ต้องพูดถึงนี่แค่ในประเทศตัวเองถ้าต้องไปอยู่ต่างประเทศขึ้นมาไปอยู่อินโดไปอยู่มาเลย์ขึ้นมาเหนื่อยกว่าอีกหนักกว่าอีกเพราะต้องไปหาต้องไปนั่งสร้างใหม่ทำใหม่อีกนะนั่นคีย์สำคัญก็คือ scalable เนี่ยคำว่าการขยายแบบเติบโตรวดเร็วเนี่ยมันทำไม่ได้นะในเชิงของ SME นะคะแต่ไม่ใช่ว่า SME ไม่ดีนะคะ SME ก็ดีนะคะแค่ลักษณะในการทำธุรกิจไม่เหมือนกันแค่นั้นเองนะคะแล้วก็จุดแตกต่างอันนึงของธุรกิจสตาร์ทอัพที่เมื่อกี้บอกน้องคนนั้นบอกเลยนะคะทีนี้พอเราแบบพูดคำว่าขยายอย่างรวดเร็วเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะพี่ไม่ได้บอกว่าจะต้องใช้ออนไลน์หรืออินเทอร์เน็ตเข้ามานะแต่เผอิญพอเราบอกว่ามันต้องขยายได้อย่างรวดเร็วมันต้องเติบโตอย่างรวดเร็วเนี่ยอินเทอร์เน็ตมันเหมือนเป็นเครื่องมือมันเหมือนเป็นยานพาหนะนี่หรอไหมคะที่จะทำให้เราเนี่ยขยายสินค้าของเราไปได้เร็วมากขึ้นว่าทุกคนเนี่ยตอนนี้มันเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตกันหมดใช่ไหมคะอย่างเคสของเมื่อกี้ Dropbox จะใช้ได้ก็คือทุกคนเนี่ยเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเราก็เลยสามารถที่เข้าไปใช้บริการได้ง่ายมันเหมือนเป็นยานพาหนะเป็นเครื่องมือที่ทำให้ขับเคลื่อนเราอ่ะให้เติบโตเข้าไปได้เร็วขึ้นนะคะอันนี้ก็เลยนี่เป็นคำนิยามที่นะคะวันนี้ที่พี่จะพูดเนี่ยจะโฟกัสนะคะเป็นในเรื่องของตัว Tech Startup จะเป็นหลักนะคะเทคสตาร์ทอัพในที่นี้ก็คือจะดีฟายในเรื่องของ ICT base ค่อนข้างเยอะด้วยนะคำว่า ICT base ก็คือในสายของพวก information technology นะคะเอาเรื่องของอินเทอร์เน็ตเอาเรื่องของออนไลน์พวกนี้มาใช้นะทีนี้นะพี่คงขอสกิปข้ามนะคะเนื้อหาที่มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวตรงนะคะมีให้ดูอย่างนี้ก่อนทีนี้ในห้องนี้พี่เห็นเหมือนมีน้องที่ทำ product ที่เกี่ยวกับในเชิงที่รู้สึกจะมีอะไรนะแบบคล้ายๆเลยนะแบ็คแพ็คป่ะคะทีมไหนทำแบ็คแพ็คคะช่วยมีให้ฟังนิดนึงมีรางวัลให้ค่ะทำอะไรเอ่ยสั้นๆนะคะสั้นๆแต่ไม่ถึงกับขอ3คำครับก็เหมือนผมทำแอปขึ้นมาครับแล้วแบบคือณปัจจุบันเทรนด์ท่องเที่ยวก็คือเหมือนทุกคนเนี่ยวัยรุ่นส่วนใหญ่ก็คือชอบแบ็คแพ็คไปเที่ยวไปคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยหรือไป2คนอย่างเงี้ยตัวผมก็จะตอบโจทย์ที่ว่าเหมือนมีแผนที่เหมือนมีอะไรประมาณเนี้ยครับเหมือนสิ่งที่จำเป็นสำหรับพวกแบ็คแพ็คเกอร์ต่างๆแล้วก็แถมมีพวกส่วนลดอะไรประมาณเนี้ยครับอันนี้คือตัวธุรกิจของพวกผมนะคะเดี๋ยวขอให้น้องเข้าใจก่อนนะคะโอเครู้สึกจะมีอีกทีมนึงที่ทำโปรดักต์แต่เกี่ยวกับเรื่องของใช้เรื่องของ IT เรื่องออนไลน์มาใช้อยู่อีกรายนึงเหมือนกันใครรู้ตัวหรือบางคนก็ไม่รู้ฉันทำอะไรอยู่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือเปล่าใช่ไหมคะการท่องเที่ยวมี2ทีมใช่ไหมมีทีมนี้กับทีมไหนคะที่ทำท่องเที่ยวค่ะอันแรกเลยตอนเวลาพี่ถามว่าตัวเราทำอะไรอยู่นะคะน้องก็จะเริ่มต้นจากตัวเองวอทคือเราทำอะไรเนาะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการที่เราจะทำอะไรขึ้นมามันต้องมีที่มาที่ไปแล้วก็มีสาเหตุใช่ไหมคะอะไรคือปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆของกลุ่มลูกค้าเราแล้วก็มันถึงเป็นเหตุผลว่าเราถึงเข้ามาตอบโจทย์อันนั้นนะคะเดี๋ยวพี่เล่านิทานสองเรื่องให้ดูก่อนนะคะว่าปัญหาที่ค่อนข้างหนักสุดนะคะจริงๆต้องบอกว่าไม่ได้เป็นแค่พอสารจริงก็คือการทำธุรกิจเกือบทุกรูปแบบนะคะการที่เรามองข้ามนะสิ่งที่เป็นปัญหาของลูกค้า
โดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังช่วยหรือว่าตอบโจทย์อะไรเขาอยู่เนี่ยเป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดนะคะเคสนี้เนี่ยเป็นเคสที่บริษัทหนึ่งนะคะเป็นบริษัทที่พัฒนานะคะตัว product นะคะให้กับลูกค้าองค์กรนะคะอันนี้พี่เปรียบเสมือนละกันนะคะเปรียบเสมือนนะคะคือเป็นบริษัทที่พัฒนาผลิตภัณฑ์องค์กรเป็นตัวรถนะคะเป็นตัวรถทีนี้เขาก็ไปรับนะคะ requirement นะคะมาจากลูกค้านะคะสิ่งที่ลูกค้าเล่ามันก็จะนะสีเทาๆหน่อยอย่างนี้คือมันเบลอๆมันไม่ชัดนะคะคือลูกค้าก็จะบอกว่าอยากได้ยานพาหนะนะคะที่พาให้เขาเนี่ยจากจุด A ไปถึงจุด B ได้นะเป็นสีเทาๆนี้มาก็ยังเบลอๆไม่ค่อยชัดทีนี้พอทีเนี้ยไอ้คนที่ไปขายของเนี่ยโดยธรรมดาเนี่ยจะชอบนะคะคืออันนี้คือสิ่งลูกค้าบอกใช่ไหมคะแล้วตอนวันที่เราไปทำการพรีเซนต์ลูกค้าเนี่ยจะเจออย่างนี้นะคะอะไรคะเนี่ยฟอร์มูล่าวันใช่ไหมคะความหมายก็คือเวลาทีมขายเนี่ยไปขายเนี่ยเมื่อกี้บอกมาบุโรไม่ใช่นะคะมาบุโรซองบุหรี่นะคะเป็นสปอนเซอร์นะคะแย่แล้วเดี๋ยวพี่รู้แล้วเดี๋ยวพี่ต้องเอาอ๋อเนี่ยเดี๋ยวโดนเซ็นเซอร์ฟอร์มูล่าวันนะเฟอร์รารี่นะเวลาทีมขายไปขายเนี่ยความหมายคือจะชอบขายแบบคือไฮโซโหฮิ้วอ่ะคือเวลาไปพูดคือเซลทอล์กอ่ะบางทีก็จะดูแบบว่าไฮโซนะคะทีนี้ไปขายงานได้เสร็จมั้ยนะคะไปขายงานมาได้เสร็จปุ๊บมาบรีฟนะคะทีมที่เป็นทีมที่ดูแลโครงการเป็นไงคะรถเหมือนจรวดมากเลยนะคะคือมโนจินตนาการเยอะแล้วไอ้เซลคนที่เป็นเซลนี่มาพูดให้ฟังนี่ไอ้รถที่อยากได้นี่คงประมาณนี้แน่เลยรถแบบดูไฮเทคมากนะคะตื่นนะคะตื่นทำจริงๆมาได้แค่นี้นะคะก็ back to the real world นะคะกลับมาที่เรื่องความเป็นจริงก็คือ product จริงๆมันทำได้แค่นี้นะคะทีมพัฒนาproduct ออกมาเสร็จแต่ว่านะคะพอเวลาไปวางบินลูกค้านะไปวางบินลูกค้าเจอสถานการณ์อย่างนี้จ้าก็คือเก็บตังค์ลูกค้าแพงมากนะคะก็คือเป็นโลฟลอยนะคะลูกค้าเห็นก็ช็อกนะคะแล้วก็เนี่ยก็จะเป็นปัญหาที่แบบว่าโต้ไปโต้มานะส่วนใหญ่หลายโครงการก็ไม่จบเพราะเป็นอย่างนี้นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยสิ่งที่ลูกค้าอยากจะได้มันอาจจะเป็นแต่นี้ก็ได้นะยานพาหนะที่ขับเคลื่อนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งนะคะเอาคน2คนไปได้ก็พออะไรอย่างเงี้ยคือคีย์มันคือว่าตอนที่คุณรับ requirement จริงๆแล้วเนี่ยคุณได้ฟังปัญหาจริงๆของลูกของเขาหรือเปล่านะแล้วเราเอาอะไรไปแก้นะคะอันนี้เป็นเรื่องแรกนะคะมีนิยายเรื่องนึงนะคะนิยายเรื่องนึงเล่าให้ฟังนะคะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่นะคะมีคุณตาคนหนึ่งนั่งอยู่ที่ริมแม่น้ำนะแล้วก็นั่งหน้าเศร้านี้เลยนะคะนั่งหน้าเศร้านี้คุณตาเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นลูกค้านะคะนั่งหน้าเศร้าอยู่สักพักนึงก็มีชายหนุ่มคนนี้เดินมานะคะชายหนุ่มคนนี้นะเปรียบเสมือนเรานะคะเดินมาแล้วก็มองหน้านะคุณตาก็เห็นคุณตาหน้าเศร้ามากเลยคุณตาครับเป็นไรพ่อครับมีอะไรผมช่วยเปล่านะตาก็บอกว่าเอ้ยหลานเอ้ยตาเนี่ยพอเดาได้เพราะว่าถ้าแก่เนี่ยน่าจะเสียทำไมนะคะหลานเอ้ยตาเนี่ยอยากข้ามไปฝั่งนู้นมากเลยอ่ะไม่รู้ทำยังไงดีเนี่ยอยากข้ามไปฝั่งนู้นไม่ไหวแล้วนะมีคำแฝงนิดนึงเนาะไม่ไหวแล้วแล้วหนุ่มคนนี้ก็บอกได้ครับตาเดี๋ยวผมไปจัดการหาเรือมาให้ตานะครับรอแป๊บหนึ่งปุ๊บไปวุ้บไปหาเรือมาไม่มีนะคะเรือก็ไม่มีก็ขอโทษขอโพยคุณตาไปบอกตารอแป๊บหนึ่งผมมาเป็นวิศวกรนะจบโยธามานะเดี๋ยวตารอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเดี๋ยวผมไปทำสะพานมาให้นะคะก็ไปสร้างสะพานมาเป็นสะพานไม้ง่ายๆนี่แหละก็ทำจนเสร็จนะกลับมาปุ๊บไม่เจอตาอยู่ที่ฝั่งนะตาคิดว่าตาไปไหนแล้วตายไปแล้วนะคะทุกคนคิดแบบนี้หมดเลยนะตายไปแล้วนะคะตาก็ไม่อยู่ที่ฝั่งแล้วนะคะแต่แปลงร่างเป็นหญิงสาวสวยนะคะหนุ่มคนนั้นก็เดินไปถามนะคะบอกอ้าวน้องสาวนะไม่ได้จะจีบนะน้องสาวคุณตาที่วันก่อนนั่งอยู่ตรงเนี้ยไปไหนแล้วอ๋อตาหนูเหรอคะตาหนูเขาตอนนี้กลับไปพักที่บ้านแล้วไม่จะข้ามไปฝั่งนู้นแล้วบอกอ้าวทำไมล่ะก็
วันนั้นน่ะตาหนูเขาปวดท้องไม่ค่อยสบายก็เลยอยากจะข้ามฟ้าไปฝั่งนู้นไปหาหมอแต่ว่าพอหนูให้ยาให้คาร์บอนไปอะค่ะก็นะแก้พิษได้แล้วตอนนี้กลับไปนอนละปกตินะคะไม่เป็นไรนะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้นี่คืออะไรคะปัญหาจริงๆของคุณตาเนี่ยคืออะไรคะคือการต้องการข้ามฟ้าหรือการที่ตาปวดท้องคะตาปวดท้องนะคะตามีซิกเนลตอนปิดท้ายข้างหลังบอกว่าไม่ไหวเร็วนะคะแต่ไม่สังเกตให้ดีนะคะคือไม่ดิกดาวลงไปในดีเทลว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณตาต้องการจริงๆเนี่ยคืออะไรปัญหาของเขาคืออะไรนะคะถ้าไปเอายามาให้เขาทานเนี่ยจริงๆก็จบแล้วนะคะอันนี้แหละคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะของคนที่ทำธุรกิจในโลกของสาธารณะคือไม่เข้าไปค้นหาดูให้ดีจริงๆว่าสิ่งที่ลูกค้าจริงต้องการเนี่ยปัญหาที่เจอจริงเนี่ยคืออะไรนะคะมันก็เลยเหมือนคนปิดตาตีไม่ใช่ปิดหม้อนะคะอันนี้ปิดตาตีนะคะตีม้านะคะเราก็ตีเอาไม้เนี่ยพยายามจะตีนะคะแต่ว่าเราอะปิดตาคือมัวแต่คิดไปเองนะคะว่าเนี่ยคือสิ่งที่เป็นปัญหาแต่เราอะไม่เข้าไปนะ verify นะคะเช็คจริงๆว่าลูกค้าจริงเนี่ยเขาต้องการอะไรแล้วก็นะคะตัวนี้เลยนะคะคุณเดฟเนี่ยแมคเคอร์เนี่ยก็เป็นเขาเรียกเป็นหนึ่งในอดีตผู้คนที่ทำงานใน PayPal นะคะยุคแรกๆแล้วปัจจุบันเนี่ยเป็นนักลงทุนนะคะที่ก่อตั้งฟันเดสสตาร์ทอัพเขาพูดคำนี้ไว้ชัดเจนเขาบอกว่าจริงๆลูกค้าเขาไม่ได้แคร์หรอกว่าโซลูชันที่คุณน่ะทำมาคืออะไรเหมือนสภานะคะเขาไม่ได้แคร์นะแต่เขาแคร์ว่าจริงๆแล้วอ่ะสิเขาอ่ะแคร์ในสิ่งที่ว่าปัญหาของเขาคืออะไรต่างหากแล้วเราอ่ะเข้าไปช่วยเขายังไงนะคะมันเหมือนไก่กับไข่ถ้านิยามปัญหาไม่ถูกโซลูชันที่ออกมาก็ผิดทางถูกไหมคะสุดท้ายสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของการทำธุรกิจขนาดเล็กโดยเฉพาะกลุ่มสตาร์ทอัพนะคะคือพยายามสร้างในสิ่งที่ลูกค้าไม่ได้ต้องการนะคะเราต้องบอกว่าวันนี้นะรันเวย์เขาเรียกว่าระยะเวลานะ2เดือนของคนที่ทำธุรกิจสตาร์ทอัพเหมือน2ปีเขาเรียกว่า2ปีของการทำธุรกิจอ่ะสตาร์ทอัพเนี่ยมันเหมือนแค่2เดือนเองความหมายคือเราอ่ะมีเวลาน้อยเงินก็น้อยนะคะเวลาน้อยเงินก็น้อยถ้าเราเอาเงินที่เรามีอยู่ต้นทุนตรงเนี้ยไปจัดสรรได้ไม่ดีนะแล้วเอาไปนะเสียเวลากับการที่ไปทำในสิ่งที่จริงๆแล้วลูกค้าไม่ได้ต้องการปุ๊บเนี่ยมันก็จะเสียเวลามากๆเลยนะเพราะฉะนั้นคีย์สำคัญก็คือต้องรีบนะตั้งต้นให้ถูกว่าจริงๆแล้วปัญหาคืออะไรถ้าเรา define ปัญหาผิดไม่รู้ว่ากลุ่มลูกค้าเราเป็นใครปุ๊บเนี่ยทุกอย่างก็จะเพี้ยนไปหมดเลยและระยะเวลา 4-5 เดือนที่เราทำมาเนี่ยเสียเปล่าหมดและอีกเงินที่เรามีอยู่เนี่ยจะไปขอป้าม้ามาจะควักเนื้อเองแล้วออกมาเนี่ยก็สูญเปล่านะคะเพราะฉะนั้นต้องตั้งต้นให้ถูกนะคะตั้งต้นให้ถูกทีนี้มันมีคำถามอย่างนี้ด้วยนะคะว่าอ้าวแล้วลีนแคนวาสจะมาช่วยอะไรนะคะลีนแคนวาสมาช่วยอะไรพี่ตอนแรกเนี่ยบอกไปตอนแรกก็คือว่าลีนแคนวาสเนี่ยมันเหมือนเป็นตัวเช็คลิสต์อย่างนึงนะคะแล้วก็เป็นองค์ประกอบหลักที่ให้เราเนี่ยนะคะจับมาในการที่จะคอสเช็คดูเลยว่าแต่ละจุดเนี่ยเราแก้นะคะเราแต่ละจุดเนี่ยเราตอบโจทย์ในแต่ละส่วนได้ครบหมดหรือยังถ้าเราเนี่ยยังไม่สามารถตอบได้พี่ขอให้เลยนะมันมีทั้งหมดประมาณ9ช่องนะคะช่องที่9เนี่ยจะยากที่สุดคือช่องสุดท้ายที่สร้างความแตกต่างในเชิงของธุรกิจนะคะแต่ว่าช่องอื่นๆที่เป็นช่องแรกก็คือช่องที่เป็นปัญหาลูกค้าพวกเนี้ยวันเนี้ยหลังจากเสร็จค่าดีไปเสร็จนะคะพี่คาดหวังว่าประมาณ 4-5 ช่องแรกเนี่ยน้องเนี่ยควรจะต้องตอบให้ได้นะคะต้องทำให้ได้ส่วนข้อหลังๆเนี่ยนะคะอาจจะต้องค่อยๆเรียนรู้ไปนะคะแต่วันนี้นะคะอย่างน้อยๆคีย์แรกสำคัญนะคะจะต้องหาข้อนี้ให้ได้ว่านะคะอะไรคือปัญหาที่เป็นปัญหาที่แท้จริงนะคะน้องจะไปแก้การปวดท้องหรือน้องจะไปแก้การข้ามฟ้าของคุณลุงเนี่ยต้องหาให้ได้นะคะอีกอันนึงที่สำคัญก็คือหลายๆปัญหาเนี่ยมันมีอยู่แต่ว่ามันเป็นปัญหาที่จริงๆแล้วมันเป็นปัญหาใหญ่หรือว่าจริงมันเป็นปัญหาเล็กๆความหมายก็คือบางครั้งเนี่ยมันเป็นปัญหาเล็ก
ขาเรียกว่า nice to have คือจะมีเธอหรือไม่มีเธอก็ได้คือฉันสามารถอยู่ได้ด้วยการมีช่องทางการแก้ปัญหาแบบอื่นๆอันนี้ก็สำคัญนะคะคือบางครั้งเนี่ยเรามองว่าคือมันไม่ใช่ทุกคนที่สามารถจะเป็นเหมือนมาร์คซักเคอร์เบิร์กที่อยู่ดีทำให้ Facebook เนี่ยเป็น Facebook จริงๆแก้ปัญหาอะไรแก้ปัญหาการอะไรคะจีบสาวไม่ใช่นะคะแก้ปัญหาการ Facebook เนี่ยค่อนข้างจะลึกนะคะเรื่องเคสนี้คือ Facebook เนี่ยมันมาตอบโจทย์ในเชิงของจิตวิทยาเราอะค่ะคืออย่างถ้าเป็นพวกรุ่นพี่นะคะอย่างตัวพี่เองเนี้ยอยากจะเจอน้องๆเอ้ยอยากจะเจอเพื่อนสมัยเรียนตอนเด็กๆนะคะแล้วก็ห่างหายกันไปไม่ได้เจอกันมานานนะประสานคอนเนคกับคนที่ห่างหายกันไปวันก่อนก็เจอเพื่อนที่อยู่ที่สวีเดนไม่ได้คุยกันมาเป็น10ปีตื่นเต้นดีใจมากมันทำให้ย่อโลกเรานะคะย่อโลกเราให้สื่อสารกันง่ายขึ้นนะคะในขณะที่บางมุมมันก็อาจจะเป็นในเรื่องของนะคะเคยเจอรูปหนึ่งไหมคะที่เป็นรูปไลท์ใหญ่ๆอ่ะแล้วก็มีคนบูชารอบๆเต็มไปหมดเลยบูชาไลท์อ่ะอันนี้มันคือการเขาเรียกตอบโจทย์เบื้องลึกของจิตใจของการที่มีคนเนี่ยมาชอบไลท์เราคือเหมือนกับชื่นชมในตัวบุคคลคนนั้นในตัวเราอันนี้มันเป็นการตอบโจทย์ในเชิงเบื้องลึกของจิตใจแต่ว่าเคสอย่างเงี้ยต้องเรียนตามตรงว่าFacebook อะกว่ามันจะทำให้สิ่งที่จริงๆเนี่ยปัญหาที่เมื่อกี้พูดถึงจริงๆมันเป็น nice to have แล้วกลายมาเป็นสิ่งที่เป็น must have ทุกวันนี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะกระบวนการพวกนี้มันต้อง take time มากๆนะคะที่จะทำให้มันเกิดเบรนเข้าไปกลายเป็นพฤติกรรมจริงๆของมนุษย์นะคะจนกระทั่งวันหนึ่งเราตื่นเช้าขึ้นมาเราเช็คนะคะสองแอป LINE กับ Facebookมีคนใช้งานอื่นที่นอกเหนือจากไลน์กับเฟซบุ๊กตอนตื่นนอนไหมคะ Twitter โอ้มีคนใช้ Twitter อยู่ดีจังอ่ะนอกจากเหนือแล้วไลน์กับ Facebook ยังมีอย่างอื่นอีกไหมคะก็ไม่ค่อยเยอะมีนะแต่ไม่ค่อยเยอะนะคะคือการที่ทำให้ไลน์กับ Facebook เนี่ยนะคะเข้ามากลายเป็นหนึ่งในพฤติกรรมชีวิตเราเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะฉะนั้นนะคะการสร้างโปรดักต์ที่มันเป็น Nice to Have แล้วกลายเป็น Must Have เนี่ยแอบยากเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นพี่เลยอยากจะเชียร์น้องๆ นะคะพยายามค้นหาปัญหาที่มันเป็นปัญหาที่มันเป็น real pain point แล้วมันเป็น must have ก่อนนะคะเป็นหลักก่อนเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเราแก้ปัญหาบางอย่างที่คือมีเราหรือไม่มีเราก็ได้แล้วไม่มีทางเลือกอื่นในการแก้ปัญหาเช่นถ้าเกิดสมมติการท่องเที่ยวหรืออะไรพวกนี้นะคะเราอาจจะต้องเจาะลึกลงไปในรายละเอียดว่าเคสที่แปลงต่างชาติมันเข้ามาสมมติถ้าเขาไม่ใช้เซอร์วิสเราเนี่ยเขามีช่องทางเลือกอื่นไหมถ้าเขามีช่องทางเลือกอื่นทำไมเขาต้องมาใช้เราอันนี้เป็นคำถามที่ต้องตอบโจทย์ตัวเองให้ได้ทีนี้นะคะรูปแบบของการทำสตาร์ทอัพนะคะมันมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ย3สเตจนะคะเป็นเขาเรียกว่า3ระยะนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันที่ระยะนี้นะคะเราจะไม่ได้มาคุยระยะที่2กับ3นะแต่ให้เห็นภาพรวมก่อนนะคะว่าระยะที่1 2 3นี่คืออะไรระยะที่1นะคะความหมายของมันนะ problem solution fit ก็คือการเข้ามาดูว่าปัญหาคืออะไรแล้ว solution ที่เราเข้าไปแก้ปัญหานี่คืออะไรเนี่ยคือสิ่งที่ lean canvas นะจะเข้ามาช่วยเรานะอันนี้คือตรงนี้เลยนะพอวันนึงเนี่ยเรา define ปัญหาได้ทำ solution ออกมาได้เราถึงค่อยก้าวไปในกลุ่ม stage ที่2นะคะเราเรียก product market fit นะ product market fit เนี่ยคือ stage ที่กำลังจะบอกคุณบอกว่าอะถึงเวลาแล้วนะที่คุณจะลองเข้าสู่ตลาดนะคะทำยังไงให้สินค้าของคุณติดตลาดแล้วมีลูกค้านะคะเข้ามาใช้งานนะพี่ขอทับศัพท์คำบางคำนะเพราะว่าวันหนึ่งข้างหน้าในน้องอ่านหนังสือก็ต้องเจออยู่ดีนะคะคำว่า traction นะคะแฟชั่นคือการที่มีกลุ่มลูกค้าเนี่ยเข้ามาใช้นะคะบริการของน้องๆจะทำยังไงให้เกิดแฟชั่นนะคะการเข้ามาเกิดมาเป็นลูกค้าเสร็จแล้วปุ๊บนะคะคุณเข้ามาสมัครแต่เดือนหน้าเขาออกไปแล้วไม่เกิดเป็นลูกค้าแต่นี้ก็ไม่ดีนะไม่ได้นะคะมันเหมือนกระเชิญก้นรั่วนะคะเข้ามาเป็นลูกค้าใหม่แล้วคุณต้องหาลูกค้ามาตลอดเวลาอันนี้ตายนะไม่ได้ที่สำคัญก็คือการทำโปรดักต์มาร์เก็ตฟิตจุดวัดคือทำยังไงให้เกิดลูกค้าประจำนะอย่างน้อย 20-30% นะคะจะต้องทำให้ได้คุณจะต้องตรวจสอบนะ
ไม่ใช่รายเดือนเลยนะจริงๆก็หลักอาทิตย์ต้องนั่งดูเลยนะคะต้องเข้ามานั่งดูนะแล้วก็สุดท้ายนะคะพอคุณเริ่มทำโปรดักต์ติดตลาดและมีลูกค้าประจำและถึงเวลานั้นนะคะคุณก็ค่อยไปขยายธุรกิจคุณไปทำมาร์เก็ตติ้งโหมหนักขึ้นนะคะอาจจะไปหาเงินระดมทุนเพื่อขยายธุรกิจออกไปนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เมสเซจล่ะพี่อยากจะฝากเอาไว้นะคะเราอาจจะเห็นข่าวนะในวงการสตาร์ทอัพเนี่ยค่อนข้างเยอะพี่ระดมทุนอย่างงู้นพี่ระดมทุนอย่างนี้นะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่สำคัญแล้วก็พี่ไม่อยากให้เราไปเน้นเรื่องนั้นนะคะเรื่องระดมทุนเนี่ยมันเป็นเรื่องปลายเหตุละเขานักลงทุนเนี่ยยังไงเขาก็ไม่สนับสนุนคุณตราบใดที่คุณเนี่ยยังไม่สามารถทำโปรดักต์แล้วมีคนเข้ามาใช้ได้นะที่สำคัญคือคุณต้องทำโปรดักต์ที่แก้ปัญหาและมีคนเข้ามาใช้ได้ก่อนนะอย่าไปมายเรื่องการที่จะไปวิ่งหานักลงทุนโดยที่ตัวเองโปรดักต์ก็ยังไม่เวิร์กนะคะอีกอันนึงที่ต้องระวังนะคะก็คือเราอาจจะเห็นแบบโอ้ได้ลงข่าวนั่นนู่นนี่นะคะแบบโปรดักต์นั้นโปรดักต์นี้หนูผมอยากจะลงข่าวครับให้คนคนนั้นคนนี้รู้จักนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งการเป็นอีกหนึ่งตัวที่อันตรายนะคะถ้าวันนี้เรายังไม่พร้อมโปรดักต์เรายังไม่เสร็จเรียบร้อยดีเนี่ยไม่ควรนะคะไปเร่งทำการตลาดหรือลงสื่อใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่านะคะตอนนั้นโปรดักต์เรายังไม่พร้อมมันยังห่วยอยู่อะเอางี้เลยว่าตรงๆนะคะทีนี้พอเราอะไปโปรโมตนะคะแล้วเกิดเว็บไซต์นั้นมีคนเข้ามาอ่านเยอะพอคนเข้ามาอ่านเยอะปุ๊บเนี่ยเขาก็เข้ามาใช้โปรดักต์ที่เรารู้สึกว่ามันยังไม่พร้อมมันยังห่วยอยู่อะแล้วเขาก็ไปกระจายความห่วยๆต่อไปทีให้เรานะคะอันนี้ก็ต้องระวังนะคะนะอย่าไปเร่งนะคะอย่าไปเล่นในการที่จะไปทำอะไรที่เป็นการสเกลนะคะทำมาร์เก็ตติ้งการระดมทุนต่างๆณช่วงเวลาที่เรายังไม่พร้อมในเชิงตัวผลิตภัณฑ์นะคะทีนี้มาเจาะตรงนี้นะคะตัว problem นะคะมีเกมมาให้เล่นนะคะเมื่อกี้แจกไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยเหลืออีก2นะคะเอาเหลืออีก3นะคะพี่ให้เราตัดดอกบ็อกซ์ไปเพราะว่าเมื่อกี้ไปแล้วนะคะพี่ให้นะคะอีก2กลุ่มใครก็ได้นะคะอีก2คนเนี่ยถ้ารุ่นยกมือก่อนนะคะแล้วเลือกแล้วช่วยบอกพี่นิดนึงว่าปัญหาของสตาร์ทอัพกลุ่มเนี้ยนะคะที่เขาเจอคืออะไรนะคะแล้วเขาทำโซลูชันอะไรมาต่อนะคะยกมือก่อนมีสิทธิ์ก่อนเลือกเคสง่ายก่อนกริบไม่รู้จักหรืออะไรเอาเลยนะคะเอาเลยเลยค่ะเย่ดีใจมีผู้หญิงตอบแล้วAirbnb ค่ะค่ะคือเหมือนเป็นที่พักอะค่ะสมมติว่าบ้านหนูว่างอยู่มีบ้านที่ว่างอยู่หลังนึงอะค่ะแล้วก็อาจจะมีนักท่องเที่ยวที่เป็นต่างชาติอะค่ะอยากมาเที่ยวเมืองไทยเขาสามารถเข้ามาพักบ้านหนูได้โดยที่บอกบ้านหนูก็เหมือนเป็นโฮสเทลให้เขาค่ะทีนี้มาที่คำถามแรกพี่เอาโยนไมค์ให้เพื่อนเลย คำถามของพี่คือเขาแก้ปัญหาอะไรคะนี่กี้เราบอกคืออะไรปัญหาค่ะก็คือแบบบางทีว่าโรงแรมเนี้ยมันแพงเกินไปสำหรับพวกแบ็คแพ็คสำหรับ Airbnb จะทำให้แบบเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงขอบคุณให้เพื่อนนิดนึงนะคะนี่พี่ไม่คุยกันเรื่องกฎหมายเนาะว่าเขาให้ไม่ให้อะไรนะวันนี้พี่ขออนุญาตสกิปไปนะคะเคส Airbnb เนี่ยนะมันเป็นเคสที่จริงๆการแก้ปัญหาเมื่อกี้อันนั้นอ่ะใช่เลยนะเป็นปัญหาในแง่ของผู้พักอาศัยนะคะคือเงินอาจจะไม่ได้เยอะมากนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยไปพักโรงแรมรู้สึกไม่ไหวนะคะเราก็อยากจะไปหาที่ที่อาจจะราคาถูกนิดนึงแล้วก็มีโอกาสได้สัมผัสประสบการณ์โลเคอลนะคะได้พักที่นั่นด้วยแต่อีกมุมนึงนะคะก็เป็นของน้องคนนี้นะคะก็คืออย่างพวกต่างประเทศอย่างฝรั่งเนี่ยเขาจะมีเคสที่ว่ามีห้องว่างในบ้านตัวเองนะคะหรือคนที่อายุเยอะที่นู่นเนี่ยนะฝรั่งที่นู่นเนี่ยตอนอายุเยอะเขาชอบออกไปท่องเที่ยวนะไปแบบเที่ยวทั่วโลกแล้วบางทีบ้านตัวเองก็ว่างอ่ะไม่ได้เอามาใช้ทำอะไรแทนที่จะเอามานะคะคือสร้างรายได้เพิ่มนะทำยังไงให้สร้างรายได้เพิ่มเขาก็ทำตัวเป็นคนกลางนะเป็นมาร์เก็ตเพลสเป็นคนกลางนะจากทั้งสองกลุ่มเนี้ยมาเจอกันนะคะทีนี้
คอนเซปต์แบบเนี้ยเขาเรียกว่า sharing economy นะคะอาจจะได้เคยได้ยินแนวคิดแบบเนี้ยกับหลายๆอันไม่ว่าจะเป็นที่จอดรถนะ Uber ก็ใช่นะคะวันดีคืนดีนะคะที่เห็นบางคนก็ออกไปขับ Uber ทำไมคะออกไปหารายได้พิเศษนะคะออกไปขับ Uber อ๋อลืมไปน้องๆตอนนี้อาจจะยังไม่มีใช้ขับขี่ใช่มั้ยคะก็ Uber นะคะเป็นก็เป็นอีกเคสนึงของ sharing economy นะคะอ่ะขออีกเคสนึงในนี้ Grab Taxi Watch Box วงในอ่ะเลือกสักเคสค่ะอุ๊ยมา2อันต่อหมดเลยก็ได้นะคะมี3เคสเพราะหลังจากนี้มันคงไม่ค่อยมีคำถามเยอะผมขอเรื่องเป็นแก๊ปแท็กซี่แล้วกันนะครับก็คือปัญหาคือว่าแท็กซี่เวลาเราจะขึ้นรถใช่ไหมฮะเวลาเราโบกเขาอ่ะเขาไม่รับเราเนี่ยฮะแต่ว่าแท็กซี่ที่บอกว่าที่อยู่คือแท็กซี่ในทั่วประเทศอ่ะมันจะมีเป็นสหกรณ์ใช่ไหมฮะก็คือว่าแก๊ปแท็กซี่ก็คือเหมือนเป็นสหกรณ์นึงที่ว่าแท็กซี่ต้องเข้าไปอยู่ด้วยใช่ไหมครับก็คือว่าถ้าเกิดผมใช้แอปแก๊ปแท็กซี่เนี่ยเรียกแท็กซี่มาเนี่ยไม่ว่าจะกรณีใดก็ตามเขาต้องรับผมเนี่ยฮะเนี่ยปัญหาก็คือแค่นี้ครับขอบคุณให้เพื่อนหน่อยนะคะแท็กซี่นะคะก็จริงๆเป็นบริการหนึ่งที่ก็ค่อนข้างจะใช้บ่อยเหมือนกันนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ที่เมื่อกี้เลยก็คือปัญหาหนึ่งที่เจอนะคะชอบเรียกแท็กซี่แล้วก็ไม่ยอมไปนะคะบางทีก็บอกแก๊สหมดนั่นนู่นนี่ซึ่งบางทีเนี่ยบ้านพี่เนี่ยอยู่ลาดกระบังนะคะแค่เปิดประตูเข้าไปปุ๊บนะคะแล้วก็อ้าปากว่าลาดกระนะคะก็เหมือนจะเดาได้ไงก็ไม่รู้นะคะบอกแรกกับบังโอ้โหประตูไม่ทันจะปิดเลยมันขับออกไปแล้วนะคะแทบจะเรียกว่าล้มทั้งยืนนะคะอันนี้ก็เป็นเคสหนึ่งแล้วก็อีกเคสหนึ่งก็คือบางทีเราก็ไม่รู้ว่าคนที่สมมติเราเรียกแท็กซี่ปกติเงี้ยเราก็อย่างผู้หญิงอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าเออมันจะปลอดภัยไหมอย่างน้อยๆเนี่ยถ้ามีอะไรที่ verify ตัวตนได้ระดับหนึ่งใช่ไหมคะก็น่าจะดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในตัวอย่างนะคะแต่ส่วนแก๊ปไบค์ก็อันนี้ละเอาไว้หาที่เข้าใจนะคะตอนนี้นะคะเอาไว้หาที่เข้าใจอันนี้ก็เป็นเคสแบบที่ต้องบอกว่าแบบแท็กซี่เนี่ยมีคนไทยนะเคยทำมาก่อนอันนี้เป็นมาเลเซียรู้ทราบใช่ไหมคะไม่ใช่ของคนไทยนะคะจริงๆอยากจะเชียร์อัพน้องๆ นะหรือใครก็ได้ที่เป็นสตาร์ทอัพไทยเนี่ยคือกลายเป็นว่าปัญหาไทยมีต่างชาติเข้ามาช่วยแก้ค่ะจริงๆคนไทยมีคนทำแบบนี้มาก่อนแต่ว่าไม่ได้รับการขับดันและสนับสนุนแล้วเลยกลายเป็นสุดท้ายก็กลายเป็นมีรายใหญ่ต่างประเทศนะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้าแล้วเราก็อยากจะเห็นนะในเคสแบบนี้เกิดขึ้นในไทยมากขึ้นว่ามีคนไทยที่แก้ปัญหาคนไทยกันเองนะก่อนที่จะมีรายใหญ่วิ่งเข้ามาตอนนี้ก็มีหลายบริการมากที่เจอรายใหญ่วิ่งเข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วก็เข้ามาแข่งอ่ะขอน้องอีกท่านหนึ่งนะคะอีกท่านสุดท้ายยังจำได้ปรากฏจะเอาแกร็บใช่ไหมคะแอลเฮ้ยวงในนี่ยากเอาเลยค่ะก็ตัวของวงในครับจะเป็นแอปเกี่ยวกับการค้นหาร้านอาหารใช่ไหมครับคือปัญหาหลักๆคือที่ขอทำมาเนี่ยเหมือนต้องตอบสนองที่ว่าเหมือนเราต้องการแล้วตอนนี้เราเลิกงานมาตอนเย็นร้านข้าวร้านข้าวแถวบ้านเราเนี่ยอาจจะแบบอร่อยแบบอาจจะไม่อร่อยมากหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวแอปพุ่งไหนเนี่ยเหมือนเป็นในตัวในการหาร้านอาหารที่อยู่บริเวณใกล้เคียงแถวนั้นแล้วก็เหมือนตัวภายในของมันเนี่ยก็จะมีการเหมือนเป็นการที่ทำให้ตัวของธุรกิจของร้านอาหารอ่ะแข่งกันที่ทำให้ตัวคุณภาพของร้านอาหารเพิ่มขึ้นด้วยโดยการมีแบบรีวิวและให้ดาวพวกเนี้ยนะครับมันก็จะเป็นก็จะตอบสนองต่อผู้บริโภคที่ว่าโอเคไปร้านอาหารตรงเนี้ยโอเคมีการรับรองมีการอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคกับเขาครับว่าอาหารอร่อยอะไรประมาณนี้ครับจริงๆวงในก็เปรียบเสมือนกับถ้าเป็นยุคก่อนก็แม่ช้อยนางรำนะคะหรือเชลชวนชิมในยุคนึงนะคะแต่จริงๆว่าวงในจะมีวันนี้เนี่ยคือคุณยอดเองนะคะที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยเขาก็ทำเดียวนะคะไอ้ที่ทำเดียวเขาไปเห็นโมเดลเดียวนะคะแบบนี้เหมือนกันที่อเมริกาแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะมีอย่างนี้ในเมืองไทยแล้วเมืองไทยจริงมันเป็นแหล่งกินนะคะแหล่งกินแหล่งท่องเที่ยวอยู่แล้วนะคะก็จริงๆวงในเนี่ยสำหรับพี่แล้วเนี่ยก็ค่อนข้างใช้บ่อยเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์บางทีก็นึกไม่ออกอยากจะหาร้านใหม่ๆนะคะก็ไปดูจากที่นี่ว่าก็จะมีคนมารีวิวกันค่อนข้างเยอะนะแต่ทีนี้การที่มา
ความยากของวงในตรงที่มันเป็นอย่างนี้ค่ะตอนช่วงแรกเนี่ยคือต้องบอกว่าจริงวงในก็ช่วงนั้นมันก็มี Open Rise มี EDT มีอีกหลายรายนะคะแต่ตัวคุณยอดเนี่ยก็เก่งในเรื่องของการทำเรื่องของการตลาดแล้วก็สร้างให้เกิด customer สร้าง passion ที่เมื่อกี้ที่เล่านะคะจำนวนเยอะพอจนกระทั่งทุกวันนี้กลายเป็นผู้นำขึ้นมาแล้วก็สร้างจะมีคำว่า unfair advantage ตัวหนึ่งก็คือในลีน canvas นะเป็นกล่องสุดท้ายคือกล่องที่9 network ใหญ่มากพอจนกระทั่งมันสร้าง impact ที่ว่าถ้ามีผู้เล่นรายอยากจะต่างประเทศเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะคุณยอดเขาก็มันจะมองได้2เคสนะอาจจะเกิดการ1คือผู้เล่นรายใหญ่เข้ามาปุ๊บอยู่ดีก็จะสร้างคอนเทนต์เยอะขนาดนี้มันคงไม่ใช่ง่ายๆก็คงต้องมาคุยคุณยอดก่อนว่าจะเป็นการแบบเข้ามาซื้อกิจการหรือว่าจะพาร์ทเนอร์ชิพหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้คือสิ่งที่คุณยอดเนี่ยทำมาช่วงตลอด 4-5 ปีได้ดีนะแต่ช่วงวันแรกที่เขาเข้ามาแก้ปัญหาคือที่น้องบอกนะนึกไม่ออกจะกินอะไรนะคะก็เข้ามาที่แอปนี้นะคะซึ่งแน่นอนอ่ะอันเนี้ยเป็นเคสที่ทุกคนรู้จักแต่จะมีอีกเคสนึงข้างบน Watchbox หลายคนยังไม่คุ้นนะใครเคยเห็นไหมคะ Watchbox น้องๆอาจจะไม่ค่อยได้ใช้บริการเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนที่อาจจะแบบทำงานแล้วนะคะ Watchbox เนี่ยเป็นกรณีปัญหาอย่างนึงที่สมมติคนที่ทำงานทำใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพนะคะแล้วก็ต้องไปซักรีดเพราะบางทีก็อย่างพวกพี่ๆอย่างเงี้ยบางทีก็ไปงานอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องไปงานแต่งเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือสูตรอย่างเงี้ยค่ะจะมีเจอเคสบ่อยๆก็คือต้องไปซักรีดนะคะแล้วเวลาในการซักรีดเนี่ยบางทีร้านเนี่ยก็เลิกงานเสร็จกลับมานะคะคนทำงานออฟฟิศเนี่ยชัดมากนะกลับมาบางทีก็โอ้โหจะถึงห้องก็แบบ 3-4 ทุ่มแล้วอ่ะร้านก็ปิดแล้วนะคะแล้วบางทีก็รีบนะคะไม่จะไปร้านอื่นก็ไม่รู้จะไปที่ไหนทางเลือกก็ไม่ค่อยมีนะสิ่งที่ Watchbox ทำก็คือเขาทำตู้นะคะที่สามารถเปิดรับเอาเสื้อของพวกเราเนี่ยไปทิ้งไว้ที่นี่แล้วก็ให้ซักรีดได้นะคะตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็คีย์สำคัญอันหนึ่งก็คือคุณสามารถที่จะการันตีเขาสามารถที่การันตีได้ว่าเสื้อผ้าของคุณเนี่ยจะได้รับกลับในวันไหนคือไม่มีแบบพอไปถึงวันเนี้ยโอ้ยอดกดโอยๆแบบว่าเอ้ยไม่ทันอ่ะช่วงนี้งานเยอะอะไรอย่างนี้นะคะคือร้านซักรีดบางทีก็จะมีเคสอย่างนี้เจอบ้างนะคะว่าไปปุ๊บแบบเสื้อผ้าไม่เสร็จไม่ทันตามกำหนดนะแบบนี้ Watchbox ก็จะไม่มีกรณีแบบนี้อันนี้ก็เข้ามาช่วยแก้ปัญหานะคนในสังคมเมืองนะคะแบบคนที่ทำงานแล้วคนที่อยู่ตามคอนโดต่างก็จะเอาตู้พวกนี้ไปวางเอาไว้นะคะเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้เนี่ยจริงๆทั้งหมดมันก็มีเพจที่ถูกนะคะถูกดีไซน์ขึ้นมาอยู่นะคะนั้นคีย์สำคัญนะคะสิ่งที่พี่บอกนะคะหลังจากตอนที่เรียน Canvas เสร็จเนี่ยตัว problem นะคะต้องดีไฟน์ให้ชัดนะอันนี้คือจุดสำคัญมากๆแล้วปัญหาที่เราต้องนิยามขึ้นมาเนี่ยนะไม่ต้องเขียนยาวมากนะตอนที่กรอกไปในฟอร์มนะหยิบประเด็นที่มันชัดและเป็นเมเจอร์ที่สำคัญที่สุดไม่ต้องแบบปัญหาแบบซัดมา 5-6 ข้อจริงๆว่าจริงๆอ่ะไอ้ 5-6 ข้อข้างหลังเริ่มมโนแล้วนะจริงๆตัวแรกๆอ่ะไอ้ที่เป็นตัวหลักๆเนี่ย1 2ข้อเนี่ยคิดออกมาให้ได้แล้วมองให้ได้ว่ามันเป็นปัญหาจริงๆหรือเปล่านะคะอีกอันนึงที่อยากฝากเอาไว้ก่อนเข้าเรียน Canvas นะก็คืออันนี้นะคะเวลาเราทำโปรดักต์อะไรขึ้นมาก็แล้วแต่เนี่ยส่วนใหญ่มักจะโดนนะคะเขาเรียกว่ากลุ่มลูกค้าตัวดีนะคะหลอกความหมายก็ความ early adopter เนี่ยคือเป็นกลุ่มลูกค้าแรกๆที่จริงๆพร้อมจะใช้นะแต่คนกลุ่มนี้บางทีก็อาจจะให้สิ่ง requirement ที่มันดูเยอะเกินผิดปกติก็เป็นไปได้อันนี้คืออะไรคะ remote control ใช่ไหมคะอันนี้กลุ่มเยอะเพียบเต็มไปหมดเลยนะคะคำถามอะไรคือปุ่มที่สำคัญที่สุดในนี้คะปุ่มปิดเปิดนะคะอะไรอีกเปลี่ยนช่องนะคะอะไรอีกขออีกนิดนึงเพิ่มเสียงเก่งมากนะคะถูกต้องนะคะตอนที่เราเริ่มทำโปรดักต์ช่วงแรกๆเนี่ยนะคะพยายามใหญ่ยัดเอเวอร์ติงจิงเกอร์เบลนะคะใส่เข้าไปอย่างนี้นะคะลูกค้าเข้ามาใช้เนี่ยงงนะมันเยอะเกินไปแล้วสุดท้ายเขาก็ไม่รู้ว่าจริงๆคุณทำอะไรกันแน่นะคะอันนี้เป็นรีโมทนะมันยังแบบเป็นคอมมอนเซนส์ที่ส่วนใหญ่คือรู้กันนะปิดเปิดนะคะเพิ่มเสียงนะเปลี่ยนช่อง
แต่ลองนึกสภาพถ้าคุณทำโปรดักต์ขึ้นมาแล้วแบบหน้าตาแบบนี้คือขอมันทุกสิ่งทุกอย่างนะคะลูกค้าจ๊ะฉันขอเธอช่วยกรอก customer information นะคะตอนแรกเยอะขนาดนี้นี่ไม่มีใครกรอกนะคะอันนี้คือเปรียบเปรยนะคงไม่มีใครขอขนาดนี้ละค่ะแต่ว่าตอนสมัยพี่ทำงานอยู่ enterprise นะคะก็คือทำงานในองค์กรขนาดใหญ่ปัญหาของทีม business กับทีม IT มักจะเจอปัญหาเรื่องนี้อยู่บ่อยๆนะคะคือ business ก็ให้ requirement เยอะมากเลย IT ก็เก็บมันทุกเม็ดเลยแล้วก็ทำมันทุกฟิวเลยแล้วก็บอกว่านี่ไงคือสิ่งที่คุณอยากได้ไม่เอาหรอนะคะมันก็ถูกนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ย user จริงๆอ่ะมันไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นนะคะแน่นอนภายใต้ความซับซ้อนของ Google Product ที่เราเจอ Search เมนูหรือ Apple เมนูข้างในมันมีความซับซ้อนข้างในแต่คีย์สำคัญก็คือลุคข้างหน้านะคะ user screen ข้างหน้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่เราต้องเลือกนะคะจุดที่เป็นทีมสำคัญที่เป็นตัว priority หลักๆอะค่ะที่มาตอบโจทย์ลูกค้าเนี่ยแล้วก็ผลิตตัวที่เป็น prototype ตัวนั้นออกมาก่อนตัวที่เป็น mock up ตัวนั้นนะคะออกมานะคะอันนี้เลยเป็นความสำคัญนะคะคุณมีไอเดียรู้ปัญหาและคุณสร้าง product ขึ้นมาคุณไปสร้าง product นะจะต้องเป็นตัวแม่แบบตัวเนี้ยทำเป็นรีโมทที่บอกนะคะติดเปิดเพิ่มเสียงนะคะเปลี่ยนช่องนะไม่ต้องซัดใส่ทุกอย่างเข้าไปนะอันตรายมากแล้วคุณน่ะเอาฟังก์ชันได้กี่อันตรงนั้นเนี่ยนะคะไปทำการทดสอบดูก่อนนะคะ get feedback นะคะพอได้ feedback จากลูกค้าอันไหนโดนอันไหนไม่โดนเนี่ยก็นะคะเรียนรู้กับมันนะคะสิ่งที่ start up เนี่ยมักผิดพลาดบ่อยๆก็คือตรงนี้ไม่วนลูปให้เร็วนะคะไม่มีอะไร perfect ตั้งแต่วันแรกค่ะวันนี้คุณทำ product ออกมาเสร็จนะวันที่สองรอบถ้าคุณวัดวนลูปตรงนี้ช้าปุ๊บเนี่ยนะอย่างที่พี่บอกนะคะสตาร์ทอัพนะคะ2ปีของบริษัททั่วไปเขาอยู่ได้แต่2เดือนของสตาร์ทอัพบางทีอาจจะตายช้าไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่วนลูปเรียนรู้ให้เร็วกลับมาแก้ให้เร็วนะคะเนี่ยเราก็จะทำให้เราอะล้มเลิกแล้วก็ไม่ทำมันต่อนะคะเพราะฉะนั้นทำโปรดักต์เทสเก็ตฟีดแบ็กกลับมาแก้แล้วก็วนลูปให้เร็วที่สุดอันนี้คือหน้าที่ของคนที่ทำธุรกิจแบบสตาร์ทอัพนะคะนี่มาดูตัว Lean Canvas กันนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะตอนหลังจากจบคลาสที่ไปเนี่ยน้องๆแต่ละคนนะจะต้องนะคะมากรอกฟอร์มทั้งหมดนะคะทั้งหมดตามนี้นะคะขออภัยเมื่อกี้ไม่ใช่9อีกโมเดลนึงอันนี้7นะคะข้อที่7จะเป็นช่องที่ยากที่สุดนะคะก็อาจจะต้องคิดเยอะนิดนึงนะคะมาดูที่กล่องแรกนะจ๊ะนะคะกล่องที่1นะคะที่เมื่อกี้พี่เล่าให้ฟังนะเลือกท็อปทรีปัญหานะคะที่ดีไฟออกมานี่พี่ย้ำไปเยอะแล้วนะคะพี่คงไม่พูดซ้ำนะคะแต่คีย์อีกอันนึงคือตรงนี้กลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราลูกค้าของเราที่จะเข้ามาใช้อ่ะค่ะเป็นใครอย่าเขียนว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะอายุเท่านี้เขียนอันนั้นมันใช่ก็ได้มันต้องเขียนนะคะแต่ว่ามันว่างเกินไปเราต้องใส่ลงไปในรายละเอียดลงไปอีกนะคะเขามีความสนใจเรื่องอะไรนะคะมีคุณลักษณะประเภทไหนนะคะมีรายได้ได้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะทำงานอะไรหรือเรียนอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะพวกนี้ต้องใส่นะคะรายละเอียดเข้าไปต้องนึกภาพให้เขาออกนี่เขาเรียกว่าเพอร์โซนานะคะนึกภาพให้ออกว่าคนที่จะมาเป็นกลุ่มลูกค้าเราในแรกๆเนี่ยนะคะเป็นใครเพราะว่าอะไรคะไม่งั้นอ่ะถ้าเราอ่ะนึกตรงนี้ไม่ถูกจริงๆเศษเนี้ยพอคุณทำเสร็จคุณต้องออกไปสัมภาษณ์เขานะไม่ใช่คุณทำหน้ากอกๆเสร็จอ้าวกอกต่อเสร็จเสร็จแล้วไม่ใช่ค่ะจริงๆน้องต้องนะคะไปสัมภาษณ์เขาต่อด้วยนะคะว่าคนกลุ่มเนี้ยเป็นคนที่เราอ่ะทำโซลูชันเข้ามาพวกเนี้ยไปตอบโจทย์เขามันใช่คนกลุ่มนี้จริงหรือเปล่าพี่นะคะเคยนะคะเคยเดินมีน้องๆสตาร์ทอัพเนี่ยกลุ่มหนึ่งนะคะมาติดต่อพี่มานะคะหลังไมค์มาบอกว่าพี่หมีครับผมคิดว่าพี่เนี่ยเป็นกลุ่มเป้าหมายของผมนะคะในการทำผมอยากจะมาสัมภาษณ์พี่หน่อยนะคะผมทำระบบอีคอมเมิร์ซตุ๊ดๆอย่างนี้นะคะผมอยากจะมาสัมภาษณ์พี่หน่อยเดี๋ยวขอนัดวันเวลานะคะพอถึงวันใกล้ๆถึงวันปุ๊บนะคะน้องเขาก็
โทรมาแคนเซิลนะคะจริงๆพี่ก็เลยหาเขาไปบอกว่าเออมีอะไรอยากจะให้นัดใหม่อีกรอบนึงก็ได้นะไม่ว่ากันนะคะเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรขอแคนเซิลเลยไม่นัดเลยนะคะพี่ก็เลยถามเขาไปตรงๆว่าบอกว่าเออมีเอ๊ะทำไมถึงแคนเซิลเขาบอกว่าอย่างนี้เลยค่ะพี่แก่ไปครับสำหรับโปรดักต์ของผมก็เลยฮะอะไรนะคะอะไรนะคะคือเขาอ่ะเอ้ยจริงๆนี่เขาไม่ผิดนะคะคือ persona เนี่ยสำหรับ product ของเขาเนี่ยเป็น C2C C2C คือ consumer to consumer ที่ขายเสื้อผ้าแฟชั่นสินค้าเซอร์รี่ต่างๆบนโทรศัพท์ความหมายก็คือเขาต้องการผู้หญิงนะคะที่เอาเสื้อผ้าเอาต่างหูเอาเซอร์รี่ต่างๆอ่ะขึ้นไปขายบนแพลตฟอร์มของเขาก็เขาดูหน้าพี่กิ๊กมากอยู่แล้วค่ะแล้วก็ปกติก็เขาก็รู้จักกันอยู่แล้วนะคะเขาก็ดูพฤติกรรมต่างๆที่ดูจากที่เห็นอ่ะเขาก็รู้ว่าไอ้พี่ไม่ใช่ทาร์เก็ตกรุ๊ปเขาเอ้ยอย่างนี้ถูกต้องเลยเพราะว่าถ้าเขาเอาพี่ไปสัมภาษณ์ปุ๊บจะเกิดอะไรรู้ไหมคะพี่จะตอบคำถามที่ไบแอสแล้วก็ไม่ใช่มันจะทำให้เขาเขวทันทีนะคะอันนี้สำคัญมากๆคือมาเก็บ requirement จากคนที่ไม่ใช่กลุ่มลูกค้าจริงๆเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่อันตรายค่ะเราต้องนะไปสัมภาษณ์คนที่ตรงกับนะกลุ่มลูกค้าของเราจริงๆนะคะอย่างตัวพี่เองก็มีอีก1บริษัทนะที่ทำซอฟต์แวร์ทางด้านsocial media monitoring นะคะคนที่เข้ามาใช้ทูลเนี้ยมีอยู่2กลุ่มนะเป็นลูกค้าองค์กรที่อยู่ในทีมมาร์เก็ตติ้งแล้วก็ทีม customer care คือ customer care เนี่ยเขาจะมาดูว่ามีใครคอมเพลนแบรนด์เขาแล้วก็เข้าไปช่วยตอบคำถามแก้ปัญหาของ customer service นะคะบนออนไลน์ส่วน marketing อ่ะก็จะทำพวกแคมเปญออนไลน์ก็จะวัดผลของสิ่งที่ตัวเองโพสต์ลงไปบนโซเชียลมีเดียหรือฟังว่าตอนเนี้ยบล็อกเกอร์เนี่ยเขาพูดถึงแบรนด์ว่ายังไงบ้างนะคะทีนี้ลองคิดสภาพนะคะถ้าพี่เอาทูลเนี้ยไปให้ทีม IT เทสแทนก็จะได้คำตอบอีกแบบนึงถูกไหมเอา IT มาเทสเขาไม่ได้ใช้โปรดักต์เราอ่ะเขาก็จะบอกว่า security platform คุณยังไม่ได้อ่ะตัวอย่างฟีเจอร์ของคุณดูเยอะไปเปล่าคือมันจะได้ในสิ่งที่เป็นคำตอบที่มันรวมนะคะและที่สำคัญก็คือวันนี้นะคะคุณต้อง define นะคะกลุ่มลูกค้าของคุณให้ชัดเป็นใครแน่ๆนะเอาให้ชัดแล้วนะคะออกไปสัมภาษณ์เขานะคะอันนี้คือจุดที่สำคัญกล่องที่2ถัดมานะคะจริงๆขอโทษนะไม่ได้ใช้คำว่าขายอะไรจุดเด่นอะไรเหมือนตอนนี้คลาสในวันนั้นขายคนที่เป็นอีคอมเมิร์ซก็เลยอยากจะใช้คำที่มันง่ายจริงๆคำนี้มันคือคุณค่าอะไรที่เรามอบให้กับเขาอะคือประโยชน์อะไรที่เรามอบให้กับเขานะคะอย่างเคสเมื่อกี้ Grab Taxi นะคะเพื่อสร้างความมั่นใจนะการันตีสร้างความมั่นใจเนี่ยการันตีได้ว่าเอ้ยอย่างน้อยๆคุณรู้สึกเซฟอะคือปลอดภัยการไปกับรถคันนี้นะรู้สึกว่าเอ้ยอย่างน้อยเราสิ่งที่เราเรียกเนี่ยมันไม่โดนปฏิเสธนะแล้วก็สะดวกสบายเรียกแท็กซี่เข้ามาที่บ้านได้เลยต่างๆอันนี้คือ value นะคะที่เรามอบให้กับเขานะคะมาถึงข้อที่3นะคะคุณสมบัติแล้วนะคะเราจะทำอะไรเพื่อแก้เพื่อที่จะมอบประโยชน์พวกนี้ให้กับเขาได้นะคะอันนี้คือคุณสมบัติแล้วอะไรคือฟีเจอร์บ้างอย่างเคส Grab Taxi อ่ะก็อ่ะทำเป็นแอปที่ทำให้คนนะสามารถที่จะเรียกได้ผ่านแอปได้เลยนะคะแล้วต้องให้แท็กซี่นะเข้ามารีจิสเตอร์บนระบบนะของ Grab อะไรต่างๆพวกนี้ไม่ใช่ประโยชน์พวกนี้เป็นคุณสมบัติคือโซลูชันนะคะถัดไปนะคะ Channel นะคะข้อที่4อันนี้นะคะเวลาพูดถึง Channel เนี่ยช่องทางการเข้าถึงลูกค้าต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่เป็นเพียงแค่ช่องทางในการซื้อขายนะอยากจะให้รวมไปถึงช่องทางที่เราทำมาร์เก็ตติ้งนะคะช่องทางในการให้บริการหลังการขายนะคะพวกนี้ต้องรวมให้หมดเริ่มตั้งแต่คุณขายเนี่ยผ่านช่องทางไหนนะคะช่องทางการติดต่อแล้วจากคนซื้อแล้วทำยังไงลูกค้าคอมเพนปุ๊บคอมเพนผ่านช่องทางไหนนะคะแล้วก็พวกนี้นะคะเราจะต้องลิสต์ออกมาให้หมดเพราะมันจะเกี่ยวโยงข้อ6ให้ดูต่อนะคะเริ่มยากนะคะเร็วไปไหมคะยังไหวไหมคะ
เงียบโอ๊ยตายแน่เลยบ่ายนี้ยังไหวเนาะนะคะอ่ะสู้กันต่อนะคะข้อ5นะคะข้อ6นะคะข้อ5กับข้อ5 2อันนี้ไปด้วยกันนะคะเรื่องของรายได้นะคะโมเดลของการหารายได้นะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะคะเป็นรูปแบบของค่าใช้จ่ายเรเวนิวนะคะอาจจะเป็นนะคะอย่างเคสแกร็บเรเวนิวคืออะไรคะตรงไหนก็ได้ใช่นะคะโฆษณาตรงนี้วงในเริ่มต้นมาจากโฆษณาก่อนแล้วก็ตอนหลังๆก็จะเริ่มมีขายคูปองนะช่วงที่มันเป็นเหมือนเรียกอะไรร้านอาหารที่เป็นพรีเมียมเขาก็มาจัดร่วมกันกับวงในแล้วก็ขายทิเก็ตนะคะก็จะมีเคสพวกนี้เข้ามาเนี่ย revenue stream นะคะก็คือรูปแบบของตัวรายได้ของเราเนี่ยจะมาจากไหนนะคะแต่ทั้งนั้นอันนี้แอบกระซิบนะส่วนตัวนะคะแต่ไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะคะคือรายได้ที่มาจากการโฆษณาเนี่ยมันไม่ค่อยแน่นอนเวลาคือมันดีอะค่ะคือถ้ามันติดลงบนแล้วหรือถ้ามีคนมาลงกับเราอะแต่ช่วงแรกๆมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไงคือโลกมันไม่ได้สวยขนาดนั้นนะพี่ทำธุรกิจมีเดียมาก่อนพวกนี้รู้ดีนะคือเรเวนิวที่มาจากโฆษณาเนี่ยไม่ได้ทำให้พอเราจะสเกลอะค่ะตอนที่ร้านลงทุนเขาจะมาดูเนี่ยเขาก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นเรเวนิวที่ชัดเจนเพราะว่าบางทีมันก็อาจจะมีหรือก็อาจจะไม่มีก็ได้นะคะคือมันไม่เข้ามาไม่ค่อยแน่นอนนะคือถ้ามีเรเวนิวรูปแบบอื่นที่เข้ามาได้ที่เกิดจากการแบบ subscription การสมัครหรืออะไรที่มันค่อนข้างชัดเจนนะคะจะดีกว่านะคะจะดีกว่าอันนี้เจอมากับตัวนะคะถัดไปนะคะคอสค่าใช้จ่ายนะอันนี้ชัดเจนนะคะคุณต้องคิดค่าใช้จ่ายในที่นี้ถ้าคิดง่ายๆพวกเบสิกตั้งเซิร์ฟเวอร์เท่าไหร่จ้างคนเท่าไหร่ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วดูต้องคิดน้องต้องคิดมากหรือกว่านี้นะ customer acquisition cost คำนี้ดูซับซ้อนนิดนึงนะคะแต่ก็จำเป็นต้องรู้นะคะดูภาพนี้ใครรู้จัก customer acquisition cost มั้งคะใครเรียนบริหารมั้งคะไม่เยอะหายรบเลยเดี๋ยวโดนถามสวย customer acquisition cost ไม่มีนะคะถ้ามียกนี่พี่เอาหนังสือดิจิตอลมาแจกนะคะไม่มีกริบอ่ะไม่เป็นไรนะคะอาจจะไง customer acquisition cost เนี่ยคือค่าใช้จ่ายที่เราอ่ะจะต้องจ่ายให้คนเข้ามากลายมาเป็นลูกค้าของเรายกตัวอย่างเราเคยเห็นโฆษณาแอปพลิเคชันโมบายแอปต่างๆบน Facebook ที่ลงเป็นโฆษณาไหมคะนะแล้วปกติดาวน์โหลดแอปที่เห็นโฆษณาบน Facebook แบบนี้ไหมคะบ้างเนาะบ้างทุกเงินที่เขาจ่ายลงไปเนี่ยจนกระทั่งนะคะอันนี้เป็นช่องทางเดียวนะคือแค่ Facebook นะคะเงินที่พี่จ่ายลงไปนะคะขึ้นลงโฆษณาบน Facebookอาจจะมีคนเห็นแสนหนึ่งนี้เนี่ยอาจจะมีคนกดนะคะคือกดคำว่า install app อะนะคะอยู่แค่นะคะประมาณร้อยคนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนี่ยเพื่อให้ได้คนร้อยคนเนี้ยมา install app เนี่ยเงินที่พี่จ่ายไปยกตัวอย่างสมมติ 30,000 บาทคนเห็นแสนคนนะคะจริงๆ 30,000 บาทไม่ได้หมายความว่าได้คนแสนคนถูกมั้ยแต่เมื่อกี้คือพี่บอกว่ามีคน install app จริงๆอยู่แค่100คนไอ้300บาทนั้นน่ะเอ๊ะผู้ผิดไอ้ 30,000 บาทนั้นน่ะคือเงินที่เราได้ไอ้คน100คนนั้นมาอันเนี้ยคือตัวนี้นะคะตัว customer acquisition cost นะคะแต่อันนี้เป็นเพียงแค่เริ่มต้นดาวน์โหลดแอปก็ไม่เสมอไปว่าเราจะไม่ลบแอปเขาใช่ไหม
ในเครื่องเอาตรงๆเลยวันนี้เราใช้แอปอยู่บนเครื่องสมัยก่อนอะช่วงที่ iPhone เปิดใหม่ๆอะพี่ก็บ้าเหอะเบอร์5นะคะก็โหลดแอปนู่นนี่มาลองเต็มไปหมดเลยแต่ตอนนี้ลบเกลี้ยงเลยเหลือ Facebook เหลืออะไรเหลือ LINE เหลืออยู่ไม่กี่แอปจริงๆที่เราใช้มีวงไหนก็ยังใช้อยู่ใช่มั้ยคะมีดีอ่ะตอนนี้ฉันได้ใช้ทุกใช่มั้ยก็ยังมีอยู่มีแอปอะไรอยู่ที่ยังเหลืออยู่อีกอ่ะน้อยใช่ป่ะพี่มันจะบอกว่าไอ้300ไอ้100คนที่เมื่อกี้ดาวน์โหลดมาผ่านไปอีก2เดือนข้างหน้ากลับมาดูใหม่จะเหลืออยู่10คนนะคะเหลืออยู่10คนลูกค้าจริงๆปรากฏมีอยู่10คนนะคะมันก็เป็นฟันแนลที่มันหายไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ cost per acquisition เนี่ยนะคะตอนแรกๆเนี่ยก็คืออ่ะแปลตรงๆเลยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการดึงผู้ใช้1คนมาใช้บริการเมื่อกี้เราจ่าย 30,000 บาทเพื่อให้ได้คน100คนก็เอา30,000 บาทหาร100เท่าไหร่คะเอาเร็วๆๆตื้นๆ300แพงไหมตอบโหลดแอปหนึ่งเสียตังค์300บาทโอแม่เจ้านะคะมันนี่มันเป็นสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในเราไม่รู้ตัวนะคะของพวกนี้เราเลยต้องคิดออกมานะคะทีนี้ปรากฏว่าอย่างเงี้ยแพงไปนะคะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าลงโฆษณาบน Facebook เนี่ยเกิน90ก็อ้วกแล้วค่ะแพงไปนะจริงๆคือสักประมาณ30บาทกำลังโอเคแต่ถ้าเก่งๆนะใครลงโฆษณา Facebook แอดเก่งๆนะทำดาวน์โหลดแอปได้เนี่ย10บาท15บาทเนี่ยถือว่าโอเคถือว่าโอเคทีนี้นะคะอ่ะอย่างนี้พี่จำลองสถานการณ์อีกเคสนึงที่ให้ง่ายขึ้นนะคะพี่ขายซอฟต์แวร์อยู่ที่มีตามอีกตัวนึงอีกทีนึงนะจะเป็นค่านี้นะคะพี่ขายซอฟต์แวร์นะคะให้กับกลุ่มลูกค้าองค์กรราคา1ล้านบาทต่อปีมันขายแพงไงเพราะว่าเธอมันเป็นลูกค้าขนาดใหญ่นะ1ล้านบาทต่อปีนะคะพี่ลงโฆษณาบน Facebook 30,000 บาทลงโฆษณาบน Facebook เหมือนเดิมนะ 30,000 บาทได้ลูกค้าติดต่อเข้ามานะคะบอกว่าจะสนใจเนี่ยให้เราไปทำการเซลล์นะไปพรีเซนต์ให้หน่อยกลับมา10ลายนะคะลงไป 30,000 บาทกลับมา10ลายติดต่อเข้ามาแต่ยังไม่ได้หมายความว่าซื้อแต่ว่าอะไรคะ1รายที่ติดต่อเข้ามาเนี่ยเราเสียเงินประมาณ 3,000 บาทใช่กำลังใจเข้ามาอันนี้สเต็ป1นะพอสเต็ปถัดไปนะคะพี่ไปพรีเซนต์งานเขาติดงานได้ปิดงานได้จาก10รายปิดงานได้แค่1รายนะคะจาก10รายติดต่อเข้ามาปิดงานได้ขายได้1ล้านบาทคุ้มแล้วนะ ใช่มั้ยคะคุ้มแล้วนะlifetime value คือตรงนี้ค่ะคือจริงๆแล้ว1ล้านบาทเนี่ยไปทั้งปีนะแล้วปีหน้าจะเกิดการแบบซื้อซ้ำหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องนึงนะแต่ lifetime value ตรงนี้คือมูลค่าเฉลี่ยของลูกค้าเนี่ยนะคะที่เขาจะจ่ายเงินกับคุณเนี่ยนะคะอยู่ที่เท่าไหร่ทีนี้ถ้ามาดูภาพนี้ชัดๆเลยนะถ้าคุณเนี่ยใช้คอสนะคะจ่ายเงินไปไม่ต้องเยอะมากนะแล้วนะคะคอนโทรลทำให้เกิดเป็นลูกค้าประจำได้แล้วเขาอยู่กับคุณนานๆ นะคะสร้างรายได้กับคุณนานๆอย่างเงี้ยเป็นโมเดลที่ดีนะคะน้องอาจจะหาปัญหาอาจจะทำโซลูชันตามกล่องรีแคนวาสได้อย่างดีตอนแรกนะคะแต่สุดท้ายข้อคอสกับรีเวนิวเนี่ยไม่มอนิเตอร์ไม่บาลานซ์ให้ดีส่วนใหญ่สตาร์ทอัพตายแบบนี้ก็เยอะอีกแบบนี้คือครัวบิสเนสโมเดลนะคะเคสนี้ความหมายคือกระเชิญก้นรั่วที่พี่บอกตอนแรกคุณจะต้องหาลูกค้ามาใหม่ตลอดเวลาเพื่อที่จะให้เข้ามาใช้แต่ปรากฏว่าผ่านไป1อาทิตย์อีลอกค่ะมีลูกค้า100คนน่ะหายหมดเลยนะคะไม่มีใครมาใช้เลยตั้งก็ไม่ได้นะคะก็ต้องคอยหาลูกค้าใหม่ตลอดตายเลยนะคะสุดท้ายอย่างเงี้ยทำยังไงก็ไม่เกิดนะเซอร์วิสคุณทีเนี้ยจริงๆปัญหาตรงเนี้ยมันเป็นเส้นทางนะถ้าเกิดสมมุติคอสกับเรเวนิวเมื่อกี้เกิดปัญหาตรงนี้ขึ้นมาคุณต้องย้อนกลับมาดูรีแคนวาสคุณใหม่คุณต้องกลับมาดูว่าข้อที่1อ่ะทำไมลูกค้ามันหนีไปอ่ะลูกค้ามันเข้ามาแล้วมันออกเพราะอะไรเพราะเราไม่สามารถเข้าไปแก้ปัญหาเขาจริงๆได้หรือเปล่านี่ไงมันจะสะท้อนกลับมา
จุดวัดจริงๆที่คุณจะรู้ว่าจริงๆแล้วปัญหาของคุณน่ะมันแก้เขาได้จริงๆหรือเปล่าบางทีมันก็ต้องทำบททดสอบออกมาแล้วก็ออกไปทดสอบไงออกไปทดสอบคุณถึงจะรู้จริงๆว่าอ๋อลูกค้าจริงๆอ่ะออกมาเสร็จแล้วไหลออกมาเสร็จแล้วเพราะคุณไม่สามารถแก้ปัญหาจริงเขาได้หรือมันเป็นเพราะว่าจริงๆอ่ะคุณกำลังไปจับตลาดที่มันไม่ใช่จริงๆปัญหามันมีแต่คุณอาจจะไปถามสัมภาษณ์คนที่มันไม่ใช่นี่ไงมันมีจุดที่มันคอร์สเช็คอยู่หรือมันอาจจะเป็นคุณกำลังทำไอ้รีโมทคอนโทรลที่มันยัดแม็กทูฟีเจอร์เข้าไป user experience ไม่ดีก็ได้ปัญหาคุณอาจจะทำอาจจะรีไฟได้ customer รีไฟได้แต่ user experience ไม่ดีคนเข้ามาปุ๊บโอ้โหให้กรอกฟอร์มเลยเพียบเต็มไปหมดหนีลูกค้าก็มันก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีจุดนะคะจุดวัดทั้งหมดงั้นของพวกนี้มันถูกสะท้อนเข้ามาในทุกนะคะทุกสเตจของคุณตั้งแต่ข้อ1ข้อ2นะคะเขาไม่เห็นประโยชน์ของคุณที่ขายเขาทำไมเขาใช้เพื่ออะไรสุดท้ายก่อนสุดท้ายนะคะอีกอันนึงข้อ6เนี่ยจะสอดคล้องกับข้อที่4เมื่อกี้ที่พี่เล่าให้ฟังเรื่อง channel นะช่องทางที่คนเข้ามาติดต่อนะคะการติดต่อตั้งแต่คุณทำการตลาดลูกค้าเข้ามาซื้อนะคะแล้วก็เข้ามาใช้มันเนี่ยคุณผ่านช่องทางไหน key metric ตรงเนี้ยคุณต้องวัดตั้งแต่ว่าคุณไปลงโฆษณานะคะลงการตลาดปุ๊บวันนี้ว่าจะลงโฆษณาบน Facebook แอดคุณอาจจะมีการลงโฆษณากับ Googleเกิดขึ้นมาแต่ละช่องทางเนี่ยจุดวัดก็คือมันสร้างทำให้คนเนี่ยมาดาวน์โหลดแอปของคุณเนี่ยนะนี่ตัวอย่างแล้วกันนะดาวน์โหลดแอปของคุณหรือเข้ามากรอกฟอร์มเพื่อให้คุณเนี่ยติดต่อเขากลับไปทั้งหลายแหล่พวกนี้นะคะมีจำนวนเท่าไหร่ผ่าน Facebook อาจจะมา10ไลน์ผ่าน Google อาจจะมี1ไลน์โอ้รู้แล้ว Google บางทีอาจจะไม่เวิร์คนะคะกลับกันนะคะบางธุรกิจอาจจะเหมาะ Google นะคะ Google อาจจะสามารถดึงลูกค้าคุณได้10ลาย Facebook อาจจะไม่ได้เลยตัวอย่างที่เห็นธุรกิจง่ายๆนึงโรงแรมธุรกิจจองโรงแรมเราจะจองโรงแรมเราเข้าไปที่ Facebook หรือเราเข้าไปที่ Google ค่ะเข้าไปที่ Google นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยเวลาเราทำธุรกิจโรงแรมคนลงโฆษณาเขาจะไปเน้นลงบัดเจ็ตส่วนใหญ่ที่ Google เขาก็จะไม่ลงที่ Facebookเขาจะลงที่ Google เยอะเพราะว่าลูกค้าพฤติกรรมคนมันไปที่นั่นนะคะเพราะฉะนั้น key metric ก็คือตรงนี้ค่ะบางทีเรายังไม่แน่ใจว่านะช่องทางไหนมันเวิร์กไม่เวิร์กเราก็ต้องมีจุดวัดพวกนี้เพื่อจะได้รู้ว่านะช่องทางไหนมันโอเคเพื่อเราทำการปรับปรุงในเชิงการตลาดต่อทีนี้ยังไม่พอที่เมื่อกี้เล่าคน 10,000 คนเห็นโฆษณาคุณ100คนดาวน์โหลดแต่สุดท้ายนะคะผ่านไปอีก2เดือนอาจจะอยู่คนแค่10คนนะคะคุณจะต้องวัดเป็นแบบเป็นฟันเนลอย่างนี้เลยค่ะใครเรียนการตลาดมาบ้างมี awareness ไหนที่ต้องเรียนรู้ทั่วมั่นใจการตลาด awareness interest ใช่ไหมคะสนใจเข้ามาปุ๊บก็เทิร์นเข้ามาเป็นลีดหน้าเป็นเชิญมา นะคะอันนี้ต้องมีเรียนอยู่แล้วนะคะคือคนเห็นโฆษณาคนสนใจนะคะคนคลิกเข้ามาแล้วกลายเป็นลูกค้าเราอ่ะมันเป็นสามเหลี่ยมทางหมู่กว้างอ่ะค่ะมันเป็นสามเหลี่ยมทางหมู่กว้างอันนี้ใครเรียนวิศวะเอาเดี๋ยวขอถามก่อนไม่มีคนยกด้วยตกลงน้องเรียนอะไรกันจ้า ใครเรียนสายวิทย์อยู่คะ เรียนวิศวะไม่พี่จะได้พูดไม่ใช่อะไรแต่ถ้าคิดว่าทุกคนรู้หมดก็จะได้สคริปต์เนี่ยนะคะงั้นขออนุญาตนะคะมันสำคัญที่ขอพูดแล้วกันนะขอยืมนี้นะคะน้องๆค่ะช่วงเวลานี้สำคัญนะคะพี่อยากจะให้มีส่วนร่วมเยอะๆเพราะว่ามันจะได้เป็นประโยชน์กับตัวน้องเองนะคะยกมือถามก็ได้หรือว่าเวลาพี่มิมี่คุยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราช่วยกันแชร์น้องที่เรียนมาร์เก็ตติ้งน่าจะพอช่วยได้ช่วยพี่หน่อยช่วยพี่หน่อยนะคะเอาแบบง่ายๆก่อนนะคะคือตอนแรกเนี่ยเราลงโฆษณา
คือคนเห็นที่เมื่อกี้พี่ถ้าเปรียบเปยอ่ะสมมติพี่พูดถึงโมบายแอปตัวหนึ่งที่ลงบน Facebook ละกันนะคะโมบายแอปที่อยู่บน Facebook มีคนเห็นจากการลงโฆษณาบน Facebook เนี่ยนะคะสมมติอ่ะ 100,000 คนนะคะ 100,000 คนมีคนสนใจนะคะดาวน์โหลดแอปละกันนะเป็นอาจจะคลิกก่อนยังไม่ได้แบบเข้ามาดาวน์โหลดนะอาจจะแค่คลิกเข้ามาดูยังไม่ตัดสินใจดาวน์โหลดนะอาจจะเหลืออยู่แค่ 1,000 คนนะคะนี่ตัวอย่างนะตัวอย่างแล้วก็อ่ะคนตัดสินใจนะคะก็เกิดกลายเป็นลูกค้าจริงๆอ่ะคือดาวน์โหลดเข้ามาจริงๆนะดาวน์โหลดนะคะอาจจะเหลืออยู่แค่10คนความหมายที่พี่กำลังจะบอกคืออย่างนี้นะคะก็คือลูกค้าของเราเนี่ยจะหายไปเรื่อยๆนะคะตามระยะพฤติกรรมอยู่แล้วนะคะคือคุณเห็นโฆษณาคุณสนใจคุณกดไปคลิกแต่ก็ไม่สมัยว่าทุกคนจะดาวน์โหลดแอปนะคะมันก็เลยจะค่อยๆหายไปเรื่อยๆนะสุดท้ายมีคนดาวน์โหลดเหลืออยู่10นะคะแล้วก็จริงๆอ่ะกลายเป็นลูกค้าประจำก็คือไม่ลบแอปของคุณออกไปในอีก2เดือนข้างหน้าเนี่ยอาจจะเหลือแค่1คนสุดท้ายอีเนี่ยแสนนึงอ่ะสุดท้ายเหลือ1จ้ะเนี่ยมันเป็นจริงๆเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะอย่าเสียใจไปนะมันเป็นเรื่องปกติคือมันจะเป็นเหมือนที่เห็นคาหมูเนี่ยค่ะคือชีวิตของการขายของอ่ะมันก็คือคนเห็นเยอะแล้วค่อยลงมาเรื่อยๆเมทริกในที่นี้ก็คืออย่างนี้คือสิ่งที่พี่เราบอกก็คือว่าเราอ่ะต้องวัดทุกจุดนะอย่าดูโทษนะพี่ใช้คำที่แทนนี่ไปเลยละกันเราจะได้ดูง่ายดาวน์โหลดแอปอ่ะดาวน์โหลดใช่มันคือแอคชั่นมันคือไอด้าถูกต้องเฮ้ดีใจด้วยนะคะน้องไปเปิดดูนะคะไอด้าดีใจจังเลยที่สุดก็มีคนตอบแล้วน้องคนไหนที่อาจจะยังไม่รู้จักไอด้านะคะพี่ไม่มีเวลามันแค่ครึ่งชั่วโมงนะคะแต่พี่แนะนำว่าให้เราไปศึกษาต่อนะคะตัวไอด้านะคะตัว awareness interest พวกนี้มันคือหลักการ marketing นะคะพื้นฐานคีย์เมทริกที่กำลังจะบอกก็คืออย่าไปเพียงแค่วัดว่านะคะจุดใดจุดหนึ่งมีคนเห็นหรือว่ามีความสนใจแล้วทำการดาวน์โหลดแล้วก็กลายมาเป็นลูกค้านะอย่าวัดแค่จุดใดจุดหนึ่งจุดสำคัญคือคุณต้องวัดตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำทั้งหมดกว่าคุณจะได้ลูกค้ามานะอันนี้คือจุดที่สำคัญนะคะสุดท้ายนะคะ unfair advantage นะคะก็คือตัวนี้แอบยากสุดนะคะแล้วก็เป็นไปได้ที่วันนี้เราอาจจะยังตอบไม่ได้นะคะคือ unfair advantage เนี่ยมันมีหลายมุมนะในเชิงของคือถ้าคุณสามารถทำ unfair advantage นะในเชิงของเทคโนโลยีได้คือมันก็ดีที่สุดความหมายก็คือเหมือนคุณมี secret sauce อะบางอย่างที่เป็นอัลกอริทึมใครเรียนอ้าวขอถ่ายทีนึงใครเรียนวิศวะคะไม่มีจริงๆมีหนึ่งคนแฝงตัวอยู่โอเคเอาใหม่งั้นพี่พูดคำให้ง่ายกว่านี้อันแฟร์เวนเทจก็คือสิ่งที่ทำให้ไม่ใช่ผู้เล่นรายใหญ่อ่ะอยู่ดีๆกระโดดตู้มาทำปุ๊บเราตายเลยคือเราเพิ่งเปิดบริการไปประมาณ3เดือนแล้วไอ้รายใหญ่มาเห็นโอ้โหอันนี้น่าสนใจไหมเดี๋ยวไปนั่งทำก่อนถ้าเสร็จปุ๊บเปิดตัวเงินทุนใหญ่กว่าปุ๊บเราตายเลยอันนี้คือความยากที่ว่าจะทำยังไงให้นะคะจะทำยังไงให้เราเนี่ยสามารถที่จะไม่โดนก๊อปปี้ได้อย่างง่ายๆคือไม่มีอะไรที่ไม่โดนก๊อปปี้หรอกค่ะโลกใบนี้โดนก๊อปปี้ที่หมดไอเดียนี่เป็นเรื่องที่ธรรมดามากนะคะคือไม่ใช่เราคนแรกอยู่แล้วที่คิดนะคะแล้วก็ถึงแม้ทำออกมาจนข้างกายเป็นโปรดักต์ก็ยังโดนก๊อปปี้ได้ทุกอย่างก๊อปปี้ได้หมดแต่คีย์สำคัญก็คือว่าเราอ่ะจะปรับแผนธุรกิจเรายังไงอ่ะให้มันก้าวไปข้างหน้าได้เร็วก่อนที่คนอื่นมันจะวิ่งตามเราเนี่ยมันก็เหมือนกับ catch me if you can นะคะวิ่งหนักๆกับนะคะคือเราวิ่งข้างหน้าไปนะคะ วิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีคนวิ่งตามหลังเราคีย์นั้นคือเราจะวิ่งไปได้เร็วแค่ไหนหรือว่าเราหยุดซะก่อนแล้วก็จะมีคนอ่ะอีวิ่งที่เป็น copy แล้ววิ่งแซงเราไปนะคะอันนี้คือสำคัญอย่างเคสวงในอย่างเงี้ยตอนนี้เขาก็สร้างในเชิงของ unfair advantage ได้ถ้าเปรียบเทียบกับ Open Rights หรือในมุมของ EDT ก็ว่า
customer base ทุกวันนี้ database ของกลุ่มลูกค้าที่เขาใช้อยู่เนี่ยมีปริมาณเรียกว่าเยอะเยอะที่สุดแล้วก็คอนเทนต์เยอะที่สุดนะมากที่สุดในรายหนึ่งของประเทศไปแล้วนะคะทีนี้ข้อ7เนี่ยอาจจะต้องค่อยๆ คิดนะเพราะว่าวันแรกเนี่ยจะยังคิดไม่ได้ก็อันนี้จะได้ไม่ต้องเสียกำลังใจนะสำหรับข้อ7ถ้าวันนี้ยังคิดไม่ออกนะคะวันนี้ที่จะเรียนไม่ใช่เรียนสิหลังจากจบคลาสไปนะคะเราพี่ขอให้เราเน้นข้อที่1นะคะชัดให้ได้นะคะเดี๋ยวจะมีพี่ๆนะคะที่เป็นพี่เลี้ยงหลายๆท่านมาช่วยคำแนะนำข้อ2นะคะต้องทำให้ได้นะข้อ3นะคะข้อ5ถ้าทำได้ในวันนี้ได้ก็ดีนะคะอยากจะให้นึกถึงไปเลยแล้วก็ข้อ7ไม่เป็นไรอันนี้นะคะถือว่าเป็นคลาสถ้าเกิดรู้ทำได้ขนาดนี้ปิดท้ายนะคะปิดท้ายภาพนี้จะดูคอมเพล็กซ์มากดูเห็นแล้วอ้วนไหมคะอ้วนแตกเลยนะคะแต่ก็ยังอยากจะสอนสักทีนะคะคือพี่มองว่าคือ Lean Canvas อะมันก็คือส่วนหนึ่งแต่สุดท้ายวันนึงที่น้องออกไปทำเองขึ้นมาจริงๆแล้วอะ Lean Canvas มันจะช่วยแค่ช่วงเริ่มแรกแต่พอถึงเวลาที่เราไปลงมือทำจริงๆอะแล้วถ้าเราไม่ผ่านกระบวนไม่เข้าใจกระบวนการตรงนี้อะสุดท้ายก็จะล้มอีกนะคะในเวลาไม่ถึงแต่ดูเดี๋ยวนะแปลงหน้าขอแปลงสักอันหนึ่งหน่อยเป็นโครงใหญ่นะคะแต่เดี๋ยวพี่จะไล่ทีละจุดให้นะคะเพื่อให้มันเข้าใจง่ายขึ้นนะคะวันนี้นะคะจริงๆเคสเนี้ยไม่ได้แอพพลายใช้กับแค่เฉพาะธุรกิจสตาร์ทอัพจริงๆก็จริงๆในเชิงของการตลาดนะคะหรือว่าการทำโปรดักต์อื่นสามารถใช้ได้หมดนะคะวันนี้พี่เปรียบเสมือนตัวเนี้ยเป็นผลิตภัณฑ์ของน้องๆคือสิ่งที่กำลังพัฒนาเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูกรอบนะคะคือตัวนี้นะคะอันนี้คือกล่องแม่คือกล่องนี้คางหมูนะคะทีนี้วันแรกที่คุณเตรียมให้คนมาใช้โปรดักต์ของคุณเนี่ยคุณก็จะต้องไปทำสีน้ำเงินก็คือไปหาลูกค้าเข้ามานะคะหาลูกค้าเข้ามาก็ต้องไปทำการตลาดทำการโปรโมทให้คนเข้ามาใช้นะคะแต่อย่างที่บอกนะคะถ้าตอนช่วงแรกๆเนี่ยเราเพิ่งทำโปรดักต์เสร็จใหม่ๆอย่าแบบไปเปิดตลาดแบบกว้างมากเพราะสุดท้ายเราจะได้เรายังไม่พร้อมอะค่ะแล้วไปเปิดตัวใหญ่ปุ๊บเนี่ยอาจจะโดนอินแพคนะโดนคนคอมเพลนแล้วไม่กลับเข้ามาใช้ได้นะเราต้องเลือกแบบเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มเทสก่อนนะคะเป็นกลุ่มแรกๆก่อนเพื่อมาลองใช้เดี๋ยวไล่เคลียร์เสร็จนะคะเราทำการตลาดเพื่อโปรโมทให้เขาเนี่ยเข้ามาใช้ผลิตภัณฑ์ของเราสเต็ป1 2แล้วนะสีแดงนะคะตรงกลางนะคะข้อที่3คือเขาสมัครใช้บริการเรานะพี่แต่ทำมาเลยนะคะสมัครใช้บริการของเรานะเริ่มมาใช้บริการของเราพอใช้บริการของเราเสร็จปุ๊บนะคะพูดผิดเมื่อกี้มองไม่เห็นจริงๆสีแดงคือตัวที่หนึ่งนะคะอันที่สามคือตัวสีเขียวนะคะคือตัวสีเขียวคือเขามาสมัครใช้บริการนะคะแล้วก็สร้างให้เกิดเป็นรายได้ขึ้นมาให้เกิดเป็นรายได้ขึ้นมานะคะอันนี้คือสเตจที่สี่นะคะคือการเกิดเป็นลูกค้าประจำลูกค้าประจำคือรูปที่เป็นอักษรบนก็คือข้อสีม่วงนะคะข้อสีม่วงสุดท้ายข้อที่5นะคะสีเหลืองนะคะตัวนี้ท้ายสุดเลยนะคะจะยังไม่สำคัญในช่วงแรกนะคะเป็นการแบบแนะนำบอกต่อคำถามนะจ๊ะ
ในช่วงที่เราเริ่มทำผลิตภัณฑ์หรือ product ตัวเองขึ้นมาเนี่ยจุดไหนคือจุดที่สำคัญที่สุดคะน้องลองนึกสภาพนะคะถ้าเราไม่โฟกัสทำของให้เราดีอะเราไปดึงคนเข้ามาใช้อะคนก็ไม่สมัครหรือมีคนเขาเรียกว่าหลวมตัวสมัครเรานะคะแต่เขาจะไม่เกิดเป็นลูกค้าประจำนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งต้องทำโปรดักต์เราให้ดีนะทำโปรดักต์เราให้ดีแก้ปัญหาอะไรนั่นแหละค่ะที่ลีนแคนวาสต้องเอามาใส่นะแก้ปัญหาแล้วจุดที่สองนะคะทำการตลาดทำการตลาดดึงคนเข้ามาจุดตรงนี้อีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คือคุณต้องค้นหาให้พบว่าลูกค้าของคุณเป็นใครและเขาอยู่ที่ไหนนะคะจำได้ไหมคะกล่อง Lean Canvas เนี่ยมันจะมี problem ใช่ไหมคะแล้วหนึ่งอีกข้อหนึ่งที่เป็นตัวกลุ่ม customer อะที่เมื่อกี้พี่เล่าให้ฟังว่าพี่แก่เกินไปกว่า product ของเขาอะใช่แล้วนะคะ segmentation ต้องหากลุ่มลูกค้าของเขาของเราให้เจอแล้วค่อยเข้าไปใน community ที่กลุ่มลูกค้ากลุ่มนั้นเองกลุ่มลูกค้าเราอยู่ถ้าเราเอาไปโปรโมทผิดที่อะค่ะเราจะได้คนที่ไม่ใช่เป็นกลุ่มลูกค้าเราแล้วไหลเข้ามามันจะทำให้สิ่งที่เราอะกำลังดูไม่ใช่ว่าผลิตภัณฑ์เราอาจจะไม่คือผลิตภัณฑ์เราอาจจะดีแต่ดันได้คนที่เข้ามาใช้บริการเราช่วงแรกๆผิดกลุ่มมันทำให้เราเขวแต่คิดว่าพี่ผู้ถามเราไม่ดีเพราะว่าแต่จริงๆเราอ่ะไปโปรโมทผิดที่แรกอีเนี่ยมันไม่ใช่เป็นกลุ่มเป้าหมายเรานะคะอันนี้ก็ต้องระวังที่บอกต้องหาว่านะคะกลุ่มลูกค้าเราจริงๆนะคะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนนะคะเซกเมนต์เขาเป็นใครตลาดอื่นเป็นใครนะคะอยู่ที่ไหนหาให้ได้เราถึงจะเลือกชแนลที่เหมาะสมไปได้นะอันนี้สำคัญมากๆแต่เห็นที่มีทีมีเคสหนึ่งที่ยกตัวอย่างในค่อนข้างชัดพี่ยกตัวอย่างเคสนี้แล้วกันนะเป็นลายหนึ่งที่ทำลีนแคนวาสแล้วก็เสร็จเรื่องของการตลาดดีมากนะคะเป็นบริการตัวหนึ่งนะคะชื่อว่าจิตตักนะคะเป็นพี่รุ่นพี่สตาร์ทอัพนะคะที่อยู่ในวงการนี่แหละนะคะจิตตักวิมังสาอะไรคะนั่นแหละค่ะภาษาไทยเนี่ยแหละค่ะธรรมะเนี่ยติดตามทุกความเอาใจใส่ค่ะคือจริงๆไม่มีอะไรคือทุกอย่างคือมันเป็นแอปวิเคราะห์หุ้นน่ะนะคะมันคือแอปวิเคราะห์หุ้นตัวหนึ่งทีนี้จุดสำคัญของเขาก็คือตอนช่วงแรกๆเนี่ยเขามุ่งเน้นในเรื่องผลิตภัณฑ์มากๆนะทำโปรดักต์ให้ดีแล้วตอนช่วงที่เขากำลังจะตอนที่ช่วงแรกๆที่เขาเปิดตัวบริการของเขาอะน้องลองนึกสภาพอะถ้าคนจะเล่นหุ้นกับคนไม่เล่นหุ้นเนี่ยลองนึกสภาพคนที่ให้ฟีดแบ็กในการทำโปรดักต์ต่างกันไหมต่างกันมากเลยนะเพราะอะไรคือเล่นหุ้นกับไม่เล่นหุ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรียกไงนะคือถ้าคนไม่เล่นอ่ะก็จะไม่รู้เลยอ่ะมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างมีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะพี่ว่าอีคอมเมิร์ซโปรดักต์อีคอมเมิร์ซอะไรยังไม่ยากเท่าไหร่มันเป็นเรื่องที่เรายังเจอบ่อยๆแต่เรื่องเล่นหุ้นกับไม่เล่นหุ้นเนี่ยถ้าคนมันไม่เล่นมันก็จะไม่สามารถที่จะมาฟีดแบ็กอะไรตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นวันที่ จิตตะเนี่ยเขาโปรโมทโปรดักต์ตัวนี้เนี่ยนะคะคุณเผ่าเนี่ยก็เป็นรุ่นน้องที่มหาลัยนะคะเขาก็บอกว่าผมอ่ะก็เขาโฟกัสมากๆเลยนะคือเขาก็จะเข้าไปในคอมมูนิตี้ของคนที่เล่นหุ้นเพื่อให้เขาอ่ะเทสบริการตัวนี้แต่เขาจะไม่ไปบอกเขาบอกพี่นะคะบอกพี่เทคซอฟต์เขาทำซะยังไม่ต้องเขียนข่าวผมนะเขาชัดเจนมากว่าทำไมไม่ต้องเขียนข่าวก็นี่ไงเทคซอฟทำซ่าไม่ใช่คนเล่นหุ้นอยู่ที่นี่นะคะถ้าไปเอาใครก็ไม่รู้ที่จริงๆอาจจะแค่อยากจะลองจิตตะเล่นๆแต่ตัวเองไม่ได้เล่นหุ้นน่ะแล้วเข้ามาในเนี้ยก็เหมือนแบบทำให้เขาแบบสับสนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโปรดักต์ดีหรือไม่ดีหรือจริงๆแล้วเขาไปกำลังหาลูกค้าที่มันไม่ใช่กันแน่เพราะฉะนั้นเขาเลยต้องไปกลุ่มลูกค้าที่เป็นคลีนๆก่อนคือคนที่เล่นหุ้นแล้วพอวันนึงอ่ะมันเริ่มแมสนะก็ถึงค่อยขยายออกไปนะอันนี้คือตัวอย่างนึงนะที่กลุ่มได้ชัดว่าการไล่ทำการตลาดนะคะจากกลุ่มเล็กๆก่อนแล้วค่อยขยายออกไปเนี่ยอันนี้คือสำคัญมากๆสำหรับคนที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจแบบเรานะคะทีนี้พอเขาเข้ามาเสร็จเราหาคนที่ใช่แน่ๆได้แล้ว
ข้ามานะคะมา subscribe นะมาใช้บริการมาซื้อของเราเนี่ยแหละ3ไป4เนี่ยเป็นอีก1ความท้าทายอันหนึ่งนะคะที่เราจะต้องก้าวข้ามผ่านไปให้ได้หลายๆบริการเนี่ยทำ1ทำ2ดี3ดีแล้วแต่มักจะพลาดตรงข้อที่4นะคะคือ value ที่เราให้เขาอ่ะมันยังไม่เยอะมากพอข้อที่เป็นปัญคือมันจริงๆมันโยงกันหมดเลยอ่ะปัญหากลุ่มลูกค้า value รู้สึกว่าใช้แล้วมันคุ้มเพียงพอที่เขาจะยอมใช้กับบริการของเราต่อหรือเปล่านี่แหละสำคัญนะคะข้อที่4เนี่ยนะคะเลยโอกาสที่จะทำให้เกิดลูกค้าประจำเนี่ยค่อนข้างจะยากคีย์สำคัญสำหรับที่พี่อยากจะแนะนำก็คือวันนึงที่เราน้องทำแผนธุรกิจเราไปเสร็จวันนี้อยู่บนกระดาษเราออกไปเริ่มทำโปรดักต์เป็นโปรโตไทป์เราเริ่มตอนวันนึงน้องอาจจะเรียนจบไปแล้วนะไปทำโปรดักต์ตัวเองขึ้นมาทำธุรกิจตัวเองขึ้นมาพี่นะแนะนำและเน้นย้ำว่าเราต้องโฟกัสในเรื่องลูกค้าประจำการหาลูกค้าใหม่ตลอดเวลาเหนื่อยนะกว่าจะต้อง educate ให้เขาเข้าใจแต่ถ้าเขาอะรักคุณแล้วเขาเลิฟคุณแล้วเนี่ยนะคะรักษาเขาไว้ให้ดีอะคือสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดนะคะอย่าทำให้กลายเป็นสัมภาษณ์ที่ได้ใช่ไหมคะ core business model คือหาลูกค้าตลอดแล้วไม่มีลูกค้าประจำตรงนี้ต้องระวังนะคะต้องในเรื่องนี้ให้ได้นะทีนี้พอวันนึงนะคะเกิดเป็นลูกค้าประจำได้ขึ้นมาแล้วนะคะถึงวันนั้นแหละนะคะมันดีพอนะคะก็จะมีคนนะแนะนำแล้วก็บอกต่อนะแนะนำบอกต่อจะจัดเป็นแคมเปญนะคะให้เกิดการ referral นะคะแนะนำปุ๊บแล้วก็ได้อะไรขึ้นมานะคะอย่าเพิ่งไปเร่งทำแนะนำบอกต่อในช่วงแบบแรกๆนะเดี๋ยวจะเรียกว่ากระจายความตอนยังไม่พร้อมออกไปนะคะอ่ะอันเนี้ยคือเขาเรียกว่าตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยถ้าสังเกตจะเห็นคำว่าเมทริกนะคะเมทริกนะคะเมทริกโมเดลก็คือตัวนี้เลยค่ะคือตัวที่พี่กำลังจะบอกก็คืออันนี้ครบจิ๊กซอแล้วนะคะคีย์เมทริกนะคะแต่วัดเนี่ยเห็นไหมคะวัดตลอดชีพเลยนะของตลอดชีพของคนที่เข้ามาเริ่มใช้ไม่ใช่วัดมีแค่ว่าคนมีมารายได้แล้วจบคนมาซื้อเท่าไหร่เราจบแต่วัดกันตั้งแต่นี่ลูกค้าเข้ามาลูกค้าซื้อไหมลูกค้าซื้อแล้วมาใช้กี่คนใช้ประจำหรือเปล่ารีเฟอร์หรือเปล่าเนี่ยมันต้องเกิดนะเมทริกมันต้องทำให้ครบลูกขนาดนี้แต่วันนี้นะคะไม่เป็นไรนะคะอาจจะหนักไปนะคะเมทริกเอาแค่แบบเบื้องต้นก่อนละกันนะคะมีคนเข้ามาซื้อนะคะเราวัดยังไงนะเราวัดยังไงวัดว่ามีคนเข้ามาซื้อนะคะบริการของเราสมัครเคสเนี้ยนะคะเคสของเรานี่อะไรคะท่องเที่ยวมีทัวร์เข้ามานะคะเราต้องวัดคนเข้ามาสมัครบริการถูกปะวัดคนที่เข้ามาสมัครบริการแล้วเราไปโปรโมทผ่านช่องทางไหนแล้วหน่วยที่เราใช้วัดในแต่ละช่องทางนะคะเป็นยังไงจะต้องทำออกมานะคะสุดท้ายพี่ขอทวนอีกทีนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวบ่ายนี้นะคะเราต้องลงมือทำเองนะคะทั้งหมดนะคะมันเชื่อมโยงกันหมดจะอะไรที่มันข้อ5นะคะหลังๆถ้ามัน5กับ5เนี่ยตัว revenue stream กับ cost เนี่ยที่มันเป๋ๆไปเนี่ยที่เป็นcore business modelจริงๆอ่ะมันถูกจัดการสะท้อนของเรานะคะที่อาจจะยังไม่ชัดนะคะในข้อ1ข้อ2พวกนี้นะคะจริงๆมันโยงกันหมดเลยสรุปนะคะ1เริ่มต้นนะคะค้นหาปัญหาลูกค้าของคุณให้ได้นะคะว่าปัญหาของลูกค้าจริงๆคืออะไรพยายามคิดปัญหาที่เป็น must have ก่อนนะคะ nice to have มันจะเกิดเป็น product ที่ติดตลาดก็ได้นะจริงๆก็บอกว่าวงในก็เป็น nice to have มาก่อนนะคะไม่ได้บอกว่าวงในเป็นสิ่งที่เป็น must have นะคะแต่เขาอ่ะมีกระบวนการทำให้ตัวบริการนั้นน่ะติดจนกระทั่งกลายเป็นพฤติกรรมมันเข้าไปในพฤติกรรมของคนซึ่งเรื่องนี้มันยากไงที่เลยบอกว่าการที่เอา nice to have เนี่ยให้กลายเกิดเป็นพฤติกรรมได้มันยากพี่ก็เลยบอกว่าเออถ้าเราพยายามที่จะคิดเริ่มต้นแรกพยายามคิดให้เป็น must have ก่อนนะคะทีนี้พอคิด must have เสร็จปุ๊บนะคะก็ต้องไปดูกลุ่มลูกค้านะคะกลุ่มลูกค้าของเรา
เลือกให้ถูกนะคะเป็นใครแต่มันจะมีจุดนึงที่สำคัญนะคะที่เมื่อกี้พี่ยังไม่ได้เน้นไปอีกคำหนึ่งมาเก็ตใหญ่พอไหมตลาดคุณอะใหญ่พอไหมนะคะบางทีถ้าตลาดเล็กเกินไปเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มทางก็ได้นะคะต้องดูให้ดีๆนะคะมาเก็ตที่เล็กนะคะมันมีการถ้าพูดไปแล้วอาจจะซับซ้อนนิดนึงนะคะแต่อุ้ยเท่าไรไม่ใช่นะคะมันมีจุดซับซ้อนนิดนึงก็คือถึงแม้คุณทำนิชมาร์เก็ตนะคะแต่ว่าเป็นนิชมาร์เก็ตที่มีกำลังซับเนี่ยโอเคอันนี้โอเคแล้วก็ดีด้วยนะคะจริงๆก็ดีด้วยแต่ถ้าแบบนิชก็นิชนะคะแล้ว potential ในการซื้อก็ไม่เยอะอะพี่ว่ามันก็อาจจะต้องกลับมาคิดแล้วว่ามันน่าทำหรือเปล่านะคะอันนี้มันเป็นเรื่องที่ เราต้องดูความคุ้มค่าด้วยนะคะอันที่สองนะคะอย่าลืมนะคะดูว่าประโยชน์ที่เรามอบไปให้กับลูกค้าคืออะไรเบเนฟิตที่เขาได้รับคืออะไรนะคะวงในนะคะให้อะไรเรานะคะได้ข้อมูลที่เป็นการรีวิวร้านอาหารอย่างรวดเร็วทันใจเสิร์ฟปุ๊บเจอเลยเรารู้เลยว่าเฮ้ยไปร้านนี้ได้เลยในการดูข้อมูลจากวงในเรารู้สึกว่าเราปลอดภัยนะจากการที่ได้นั่งรถกับแกร็บหรือสะดวกสบายในการเรียกนะคะเราได้โรงแรมที่เราอาจจะได้ที่พักที่ราคาถูกลงไม่ต้องไปที่โรงแรมนะคะเราได้เอาห้องเช่านะคะที่เรามีอยู่นะคะเอ๊ะเรามีห้องพื้นที่ที่ว่างอยู่สามารถหาค้นหารายได้ได้มาทำเป็นรายได้ได้พวกนี้คือสิ่งที่เมื่อกี้พี่เน้นย้ำไปคือประโยชน์นะของสิ่งที่เรามอบไปกับเขานะคะอันที่3ลิสต์ออกมานะคะว่าคุณจะทำอะไรการที่จะมอบประโยชน์พวกนี้ให้ได้เนี่ยโซลูชันของคุณทำฟีเจอร์มีอะไรนะคะข้อที่4ช่องทางที่คุณติดต่อกับกลุ่มลูกค้านะคะตั้งแต่ต้นมาร์เก็ตติ้งเข้ามาใช้งานบริการคุณ after sales service คือช่องทางไหน5รูปแบบปัญหารายได้ของคุณคืออะไรนะคะ5อีกอันนึงนะคะ cost structure นะคะเงินที่คุณจะต้องจ่ายไปนะในแต่ละเดือนนะคะมีอะไรนะคะการตลาดแน่นอนนะคะลงช่องทางไหนนะคะประเมินอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ค่าเช่า hosting ถ้ามีนะคะการจ้างคนจ้าง developer นะคะข้อ6 key metric นะคะที่เมื่อกี้สอนไปแล้วนะคะในแต่ละ stage แล้วก็ข้อ7อันนี้ฝากไว้คิดนะคะในอนาคตหรือว่าถ้าไม่ได้วันนี้ก็ลองดูนะคะ unfair advantage ในระยะยาวลองนึกสภาพวันนี้ถ้าเกิดมีรายใหญ่กระโดดตุ้มเข้ามาปุ๊บเราตายแง่แก่เลยไหมนะคะลองคิดดูนะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะเจ็ดสเตจด้วยกันนะคะอาจจะดูเหมือนยากนิดนึงในช่วงแรกนะคะรู้สึกว่าใครรู้สึกว่ายากมั้งคะ โอ้ยเพียบเลยแย่แล้วนะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวช่วงบ่ายก็จะมีพี่ๆหลายๆท่านนะคะที่มีประสบการณ์ด้านนี้โดยตรงนะคะมาช่วยแนะนำนะคะนะคะอย่าลืมพี่ว่าเอา1กับ2มาให้ได้1กับ2นะคะเอาให้ได้ปึ๊บๆก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะจะได้มันไม่มีอะไรแบบเพอร์เฟควันแรกนะหลายๆคนกว่าจะมาทำโปรดักต์ซักเซสนะตายไปแบบนะเปิดปิดเลิกบริการเยอะแยะนะพี่ก็เคยทำบริษัทเจ๊งไปแล้วนะคะบริษัทนึงนะคะมันเป็นเรื่องธรรมดาคือเฟลฟาสต์นะคะแต่คีย์คือล้มเร็วแล้วคุณลุกขึ้นเร็วหรือเปล่านะแล้วก็เรียนรู้จากสิ่งที่ทำหรือเปล่านะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะสำหรับน้องๆนะที่คิดว่าเอ๊ะเดี๋ยววันหนึ่งข้างหน้านะอยากจะออกมาเป็นผู้ประกอบการอ้อเขาฝ่ายนิดนึงได้ไหมคะอันนี้ในมุมของรุ่นพี่นะคะพี่ไม่ได้อยากจะเน้นย้ำว่าจบออกมาทุกคนแล้วต้องเป็นผู้ประกอบการนะคะเพราะว่ามันแน่นอนทุกอย่างมันมีความเขาเรียกอะไรนะทุกอย่างมีความเสี่ยงนะคะแต่พี่อยากจะแนะนำว่าระหว่างนี้นะเหมือนเด็กฝรั่งนะต่างประเทศลองสังเกตดูนะคะเขาจะเอาเวลาช่วงปิดเทอมช่วงเวลาว่างต่างๆเนี่ยไปฝึกงานอยู่กับบริษัทสตาร์ทอัพนะคะมีหลายๆที่เขาเปิดรับนะคะจริงๆพี่ก็เปิดรับเหมือนกันนะคะไปฝึกงานนะคะเราจะได้เรียนรู้นะคะจากพี่ๆที่เป็นฟาวเดอร์นะคะว่าเขาคิดยังไงเขาทำโปรดักต์ขึ้นมาได้ไงเขาอะไรเป็นอินสไปเรชันอะไรเป็นแพชชั่นที่ทำให้เขาเข้ามาทำธุรกิจนะคะอยากจะแนะนำให้น้องเข้าไปขลุกจริงนะลองจริงนะคะมันไม่มีใครที่สำเร็จได้ด้วยการที่เรานั่งคิดอยู่ในห้องแอร์แล้วก็คิดว่าเฮ้ย
โปรดักต์แบบนี้ไม่จะเวิร์กหรอกนะคะเราต้องลงไปลองสนามจริงแต่ความโชคดีของรุ่นเรากับรุ่นพี่ก็คือตัวพี่อ่ะไม่มีที่ให้ลองไปเล่นเมื่อหลายสิบปีที่แล้วนะคะจะทำงานก็ต้องไปเล่นกับองค์กรนะคะก็ต้องไปทำงานเป็นพนักงานฝึกงานในบริษัทขนาดใหญ่ตอนนั้นก็เวิร์กโฟร์แมนแปดดีแท้นะคะสมัยนี้แต่ว่าตอนเนี้ยมันมีบริษัทสตาร์ทอัพเยอะแยะที่เขาเปิดโอกาสให้น้องๆนะก็อยากจะให้เราเนี่ยหาโอกาสไปฝึกงานแล้วเราก็จะได้รู้นะแป๊บความเป็นจริงนะคะก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะคะก็ขอให้น้องๆทุกคนนะประสบความสำเร็จแล้วก็มีอะไรก็เข้ามาทักทายกันได้นะคะ